ะก็จะเป็นรายการที่ชื่อว่าเดวิดไวน์ฮาร์ตกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะก็ขอเกริ่นก่อนที่ขอทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะเดี๋ยวจะไปคุ้มข้างของเขาที่เขาชาญไปแล้วอาจารย์เดวิดไวน์ฮาร์ตนะคะก็เป็นคนที่มีอายุ69ปีนะฮะเกิดตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ผ่านมาเรื่อยจนกระทั่งผ่านสงครามเย็นผ่านอะไรต่อที่อะไรนะคะจนกระทั่งถึงเมื่อไม่นานนี้นะท่านก็เพิ่งเสียไปเมื่อปี2549นะคะท่านเป็นนักการที่สนใจประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือความหมายก็คือมากกว่าอาเซียนสนใจมากกว่าอาเซียนสนใจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทีนี้ถ้าว่าที่จริงในทัศนะของเรานะคะก็ถือว่าท่านก็คือฝรั่งที่เขียนประวัติศาสตร์ไทยนะคะตอนที่ดิฉันนั่งทำงานอยู่เพื่อนก็มาถามว่าทำอะไรบอกว่าคนนี้เขียนประวัติศาสตร์ไทยก็ให้ส่งให้เพื่อนคุณเพื่อนบอกมีหรือฝรั่งเขียนประวัติศาสตร์ไทยก็เลยจับคำนี้ว่าเป็นฝรั่งสอนเขียนประวัติศาสตร์ไทยหรือเป็นคนนอกเราอาจจะเรียกว่าคนนอกก็ได้ถ้าเราคิดว่าคนไทยคนในนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นการเขียนประวัติศาสตร์ในช่วงยาวด้วยที่ใช้คำว่าช่วงยาวเหมือนที่อาจารย์ธงศักดิ์พูดชื่อหนังสือชื่อประวัติศาสตร์ไทยสั้นๆใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆอ่ะเป็นช่วงที่ยาวมากคือพัฒนาการตั้งแต่ตั้งไข่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะคะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าว่าจริงในสมมติเราเซอร์เวย์ดูในการเขียนงานประวัติศาสตร์ที่เป็นฝรั่งที่เขียนประวัติศาสตร์ไทยแบบช่วงยาวไม่ใช่มีเฉพาะอาจารย์เดวิดไวน์นะคะตั้งแต่รุ่น1930กว่าๆ1920เป็นต้นมานะคะทศวรรษนั้นก็มีคนหนึ่งที่ชื่อ W.A.R. Wood นะก็เขียน History of สยามคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่หนังสือท่านก็คลาสสิกมากนะคะเวอร์ชันที่1ก็1926แล้วก็อีก30ปีก็มีการพิมพ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรืองานที่สำคัญอีกเล่มหนึ่งซึ่งดิฉันก็เป็นคนแปลเหมือนกันนะคะก็คืองานของวอร์ริกเวลที่ชื่อ Ancient Siamese Government and Administration นะฮะซึ่งชื่อเหมือนกับโฟกัสเป็นประเด็นแต่ว่าจริงๆก็เขียนเป็นประวัติศาสตร์ไทยช่วงยาวเหมือนกันถ้าเราดูในช่วงหลังๆเนี่ยนะคะเราก็จะพบว่าฝรั่งที่เขียนประวัติศาสตร์ไทยนั้นส่วนมากจะเป็นประเด็นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนอย่างเช่นอะไรอ่ะวอลเตอร์เวลล่านะก็จะเขียนเรื่องเกี่ยวกับสยามอันเดอร์รามาเดอะเทิร์ดอะไรแบบเนี้ยนะคะหรือชัยโยวชิราวุธนะคะหรือคนอย่างเช่นอาจารย์ลอเรนเกสิกนะท่านก็เขียนประวัติศาสตร์เฉพาะประเด็นเท่านั้นหลายๆคนแม้กระทั่งคนที่เรารู้จักกันโด่งดังในปัจจุบันอย่างอาจารย์เครกเรโนก็เช่นเดียวกันจะไม่มีการเขียนประวัติศาสตร์ช่วงยาวแบบนี้นะทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือว่าดิฉันอยากตั้งเป็นประเด็นเพราะว่าวิทยากรทั้ง4-5ท่านเนี่ยนะคะที่นั่งอยู่เนี่ยไม่ได้เตรียมกันเลยนะว่าท่านจะพูดอะไรนะคะเพราะว่าวิทยากรที่อยู่ถัดจากดิฉันไปล้วนเป็นวงศาคณาญาติกันทั้งสิ้นเลยนะคะในทั้งหมดเนี่ยเป็นวงศาคณาญาติคนที่กำลังมานี่ก็เป็นคนดังมากมายทีเดียวนะเดี๋ยวจะแนะนำอยากจะตั้งประเด็นไว้กับวิทยากรนะคะว่าความที่อาจารย์วัยหัดเป็นคนนอกที่เขียนประวัติศาสตร์ไทยนะคะประเด็นที่หนึ่งที่อยากจะตั้งเป็นประเด็นก็คือว่าจริงหรือไม่ที่คนนอกเนี่ยมีวิสัยทัศน์หรือมีมุมมองที่กว้างไกลกว่าคนในนะเพราะอาจารย์ธงศักดิ์บอกว่าคนไทยเขียนไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นจริงหรือเปล่าที่คนนอกเนี่ยจะมีวิสัยทัศน์หรือมีมุมมองที่กว้างกว่าคนในทีนี้ประเด็นที่สองจริงหรือเปล่าที่คนนอกไม่ติดกับหรือไม่ถูกขังกรงไว้กับอคติของความรักความหลงในชาติหรือเชื้อชาติมากกว่าคนในนะคะหรือเช่นคนในประเด็นที่3ก็คือจริงหรือเปล่าที่ว่าคนนอกรู้จักใช้ข้อมูลอย่างวินิจฉัยวิเคราะห์รู้จักวิจารณ์อันนี้นำไปสู่ปัญญา
ใช่ไหมการพินิจวิเคราะห์วิจารณ์ท้ายที่สุดก็นำไปสู่ปัญญามากกว่าคนในที่ใช้ข้อมูลอย่างรักหลงชังเกลียดอันนำไปสู่ปัญหานะฮะแล้วอาจารย์สุเนศก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เขียนกำลังก็มีงานเขียนเกี่ยวกับว่าปัญหาความขัดแย้งในอาเซียนอันเนื่องมาจากประวัติศาสตร์นะฮะทีนี้อันนั้นเป็นประเด็นหลักๆนะคะแต่ว่าก็ให้แต่ละท่านแผนท้ายอย่างเช่นว่าท่านใดอยากจะพูดถึงเวอร์ชันหนึ่งที่อาจารย์ไปอ่านเขียนขึ้นแล้วก็20ปีต่อมาถึงจะมารีไวด์ใหม่นะฮะแล้วก็เป็นเวอร์ชัน2ที่มีการแปลนะคะแล้วก็อาจจะมีบางท่านก็อาจจะพูดถึงเรื่องการแปลนะคะรวมทั้งอาจจะวิจารณ์อาจจะสับบกด้วยอะไรทำนองนี้หรืออาจจะทำงานเพิ่มหน้าที่หรือผิดพลาดอะไรแบบนี้นะคะก็เชิญได้เลยนะคะก็ยินดีที่จะได้แปลและจริงที่แปลเนี่ยเป็น second editionแต่ดาวเอาจะบอกว่าน่าจะเป็นอาจารย์จินนาเพราะว่าอาจารย์ตอนหลังเนี่ยอาจารย์หลายคนน่าจะเข็นนะครับอาจารย์จินนาต้องช่วยเข็นด้วยอาจารย์ไปเถอะเนี่ยรักเมืองไทยมากแล้วก็ตั้งใจอยากไม่อยู่เมืองไทยเนื่องจากไม่ต้องนั่งรถเข็นก็เลยบอกว่าเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีคือไม่มีที่จะเขียนขึ้นเขียนลงได้แล้วก็ยกกันภาพบรรทายได้ต่อไปเดี๋ยวก็เลยอยู่ที่นี่จริงๆว่าภาพบรรทายเป็นผู้มีอัตติมันเปลี่ยนแล้วแกก็เป็นคนที่ติดตามนะครับเขียนถ่ายแล้วก็ศึกษาถึงการเขียนคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นเพียงส่วนของงานวิจารณ์อาจารย์มีงานเขียนอีกมากมายนะครับแรกเป็นบทความเป็นอะไรจนมาเป็นทวดแล้วท่านจะให้มาประเมินอาจารย์ไปในฐานะนักประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องประเทศไทยมาก็จะไม่หยุดการทำว่าจะเป็นเพียงสื่อวันนี้แต่ผมจะถือว่าสื่อเล่มนี้เนี่ยก็มีความโดดเด่นนะครับมีความสำคัญในวงการประวัติศาสตร์นิพนธ์เพราะว่านอกจากจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเล่มแรกหลังจากรุ่นแล้วนะครับก็ตั้งปี1926ซึ่งก็นานมากนะครับแล้วจนไปอ่านก็มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีสาระอะไรในสมัยใหม่โดยเฉพาะทางด้านสังคมนะครับการเป็นสมัยใหม่คือเขียนก่อน2475แล้วก็ต้องก็เป็นเรื่องสมัยผมก็ไม่อยากจะใช้คำว่าสมบูรณาญาสิทธิราชก็จริงๆแล้วผมอยากให้เป็นคำที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อจะโจมตีระบบกษัตริย์ในฝรั่งเศสเป็นทำให้เกิดวาทการขึ้นมาแต่เราก็ใช้กันมาตลอดแต่ไม่คิดนะครับจริงๆเป็นคำที่ควรจะต้องคิดกันให้ดีกว่าที่เคยเป็นมาแต่นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเราก็ยังใช้แต่จานไวเอิร์ดเนี่ยสนใจทุกๆเรื่องนะครับต้องเข้าใจว่าที่แกเขียนได้เนี่ยนะนอกจากว่าเมื่อกี้ว่าอะไรนะเพราะว่าเป็นคนนอกมีข้อมูลมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมีรู้จักวิจารณญาณเนี่ยมันก็จริงอยู่แต่ว่าอาจารย์จะเขียนไม่ได้ถ้าอาจารย์ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยก็ได้เรียนกับ E.G. Hall นะครับได้สอนหนังสือพวกเราก็เรียนกันเนี่ยในบริบทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเรียนประวัติศาสตร์ไทยก็จริงผมก็ตามนิยมประวัติศาสตร์ไทยแต่ว่ามันอยู่ในบริบทของประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นเราก็ต้องเรียนกับครูอาจารย์วอลเตอร์อาจารย์เคิร์ชอาจารย์เบนแอนเดอร์สันอะไรต่างๆมันก็มีความหลากหลายแล้วก็มีเรียกว่าการศึกษาก็ได้นะครับ
มิติของข้ามพรมแดนคือประเทศไทยเราต้องศึกษาประวัติศาสตร์ในเอเชียใต้สมัยที่มันยังไม่มีพรมแดนเช่นกับอาจารย์คุณผู้บอกเธอก็ทำให้ก็จะเห็นพวกคนไทยเป็นพลาดกันอยู่เนี่ยนะเพราะว่ามันไม่เราเรียนในประวัติศาสตร์ในมิติของก่อนประเทศก่อนชาติแล้วก็ก่อนการมีพรมแดนที่ชัดเจนนะครับนั้นคนที่ไม่ได้เรียนนะภาษาอินเดียใต้ก็อาจจะเขียนลำบากจากเผยนี้ก็ยังร่วมเขียนนะครับภาษาอินเดียใต้ซึ่งก็รู้ไปในอินเสิร์ชจ็อบเซอร์วิสเซชอินเสิร์ชจ็อบเซอร์วิสนี่ก็เป็นหนังสือสำคัญมากนะครับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยรวมนะของอินเสิร์ชใต้ซึ่งก็มีเริ่มต้นก็ปลายศตวรรษที่18-19แต่ว่าก็ย้อนไปนิดนึงกันนะครับดังนั้นอาจารย์วายเอิร์ดก็จะมีภาพรวมนะครับที่กว้างไกลนะครับอย่างนึงอาจารย์ได้พยายามกลับไปสู่ว่าต้นตอของไทยเนี่ยนะเป็นที่จริงเป็นบริษัทประเทศไทยนะครับคนแปลก็แปลว่าประวัติศาสตร์ไทยแต่ที่จริงมันไม่ใช่ history of Thai of the Thai people หรือ Thai history short history of Thai of Thai people หรืออะไรมันเป็น history of Thailand ภาษาประเทศไทยนะครับดังนั้นมันเริ่มต้นด้วยประเทศไทยก่อนแล้วก็ต้องย้อนหลังไปประเทศไทยมันมาจากไหนยังไงแล้วคนไทยมาจากไหนยังไงครับอันนี้ก็อย่างที่อาจารย์ก็ได้ได้ฟังแล้วว่ามันก็มีการนำเอาข้อมูลใหม่เกี่ยวกับที่มาคนไทยก็เลยย้อนไปถึงเนี่ยเอาต้องเอาตายหรือว่าอะไรครับอาจารย์ก็พยายามอธิบายใช่แล้วก็ใช้ข้อมูลทางภาษาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะในที่ทำในประเทศจีนว่าคนไทยเนี่ยครับโปรโตไทยหรือคนไทยซึ่งตอนหลังก็มีคนมาสนใจมากขึ้นเนี่ยมันมาจากแถวๆกวางสีกวางตุ้งนะครับคนจ้วงนี่ก็ถือว่าเป็นคนไทยซึ่งเป็นที่กวางสีแล้วในความไทยในแง่ของภาษาหรือว่าต้องไปดูในแง่ของภาษาก็จะพบว่าน่าจะอยู่แถวๆนั้นนะครับมากกว่าที่จะไปอยู่ถึงเราเอาไทยที่ในที่บาบาตกเรื่องอย่างนี้นะผมตกใจเรื่องอะไรคือมันก็อ่านไกลพ้นมากเกินนะครับแต่จริงๆแล้วก็อาจจะว่ากันแบบนี้นั้นอาจารย์ก็ในรวมเป็นภาษาคนไทยด้วยแต่ว่าก็เอาเฉพาะส่วนที่มันจะรวมเข้าสู่ประเทศไทยนะครับนั่นก็เป็นผลงานของจอร์ดนะครับที่เจนเรื่องของไทยแล้วก็จอร์ดที่พยายามจะหาว่าคนไทยที่เขาพวกวิชาเรียนก็ต้องไปปลูกฝังความคิดต่างด้านที่ศาสนาเนี่ยที่พบในพม่าก็ดีที่พบในลาวในรัชฉานในต่างเนี่ยก็คนไทยด้วยกันหมดนี่ดอทก็พยายามที่จะบอกว่าไทยทั้งนั้นที่สำคัญก็คือเขามีสิทธิ์ที่จะคือมันมีการแบ่งที่สอนกันอยู่นะครับไทยทางเหนือของเชียงใหม่นี่ก็สอนก็มีกลุ่มเพรสบิเทเรียนสอนแล้วก็เป็นกลุ่มแบปติสอะไรเนี่ยก็พวกมิชชันนารีก็แยกกันอยู่นะก็ต้องนิยามว่าไทยที่มันต้องเป็นอะไรจะแยกประเทศต่างๆนี่ก็ทำให้เกิดความเข้าใจใหม่ว่าเรื่องที่จริงมีความเข้าใจก็แบบอันนั้นก็เป็นจุดที่สำคัญนะครับเพราะอาจารย์วัยเอิร์ดเนี่ยเคยบอกผมว่าแกใช้เวลามากที่สุดกับการเขียนหนังสือเนี่ยในระยะแรกใช้เวลาเป็นปีถึงจะได้สรุปให้บทแรกๆของอาจารย์บทที่สรุปง่ายแต่มันไม่ง่ายเพราะว่ามันไม่กล้าสรุปแกก็ไม่กล้าสรุปตั้งนานจนถึงสรุปได้แล้วก็ใช้งานของนักวิชาการจีนเยอะนะครับเรื่องนั้นเจ้าก็ไม่ใช่แกก็ไม่ได้เป็นคนนั่นหรอกก็เอามาจากพวกทุกจีนในยืนยันว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นพวกไผ่พวกอะไรดีพวกหนึ่งนะอีกประเด็นนึงก็คือว่าอาจารย์เมื่อสนใจวิชาท้องถิ่นนะแกก็มีงานเกี่ยวกับ
นครเมืองเชียงใหม่เมืองแพร่เมืองอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยก็ทำให้ลักษณะของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะโยงเข้ากับส่วนอะไรส่วนเล็กของประเทศไทยไปนะครับหรือส่วนฟรินซ์ส่วนชายแดนไปก็คือเชียงใหม่นะดังนั้นเชียงใหม่เนี่ยตอนหลังนี่ก็ทำเยอะมากที่เชียงใหม่ต้องการอาจารย์บุญรัตน์ที่เชียงใหม่ก็ได้ตำนงตำนานเชียงใหม่หลายเล่มขึ้นมานะครับก็ทำให้เกิดภาพรวมทั้งหมดศาสตร์ประเทศไทยเนี่ยนะขอจะไปเนี่ยจึงไม่ใช่ประวัติศาสตร์กรุงเทพแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่รวมท้องถิ่นต่างด้วยแล้วท้องถิ่นนั้นก็ไม่ใช่ไปเริ่มต้นที่จังหวัดสุโขทัยครับแต่จะไปเริ่มต้นทางเหนือทางเชียงใหม่ทางเลยเถิดไปถึงราชบุรีนั้น อันนี้ก็ที่จริงวูดเนี่ยน่าจะทำได้ก็คือวูดเนี่ยเป็นกองสุนเชียงใหม่แต่ว่าก็ไม่ได้พูดถึงอะไรถึงตอนนี้เท่าไหร่นะครับดังนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์ใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์อาจารย์เป็นนักประวัติศาสตร์นะครับคือผมก็ต้องถือว่านักประวัติศาสตร์ต้องอ่านหลักฐานโดยเฉพาะหลักฐานชั้นต้นนะครับแล้วก็ศิลาอาจารย์เรื่องที่อาจารย์ก็อ่านบทอ่านที่อาจารย์เดวิดอาจารย์คริสเวลอาจารย์ประเสริฐนะอ่านเยอะมากนะผมว่าอาจารย์อ่านมาหมดเลยพวกการเรื่องทุกเล่มทุกชิ้นนะรวมทั้งตำนานต่างๆต้องที่พอจะหาได้ก็ต้องที่หาคนช่วยหาได้นะเพราะนั้นมันก็ได้ประวัติศาสตร์ประเภทต่างไปประวัติศาสตร์ที่ประธานนักแปลคดีอาจจะมองว่าแปลคดีอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับเพราะว่าไปเป็นหลักฐานตัวเขียนสมากกว่านะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งนะครับของงานของอาจารย์นั้นโดยรวมแล้วเนี่ยมันถึงเกิดรู้สึกกันดีขึ้นมาได้เพราะว่ามีการเรียนที่เจ้าเชียงใต้เป็นหลักนะครับไม่ใช่ประวัติศาสตร์ไทยร่วมกับพม่าร่วมกับเขมรอะไรนี้ก็ต้องคือมันจะมีแค่นั้นนะแต่มันไปไกลขนาดนั้นนะครับแต่ผมก็ยังคิดว่ามันมีอะไรที่จริงแล้วอาจารย์หลอดเนี่ยจะบอกว่าแกเป็นคนนอกแกอาจจะน้อยใจไหมเพราะว่าแกก็มีแกก็รักคนไทยนะครับรักที่จะรู้วัฒนธรรมอะไรต่างๆแล้วแกก็คิดว่าแต่ก็อาจจะคิดแบบประวัติศาสตร์ที่เราเป็นประวัติศาสตร์แบบวัตถุวิสัยเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยก็ตามประเพณีของการเขียนประวัติศาสตร์นะครับแต่แกก็มีความผูกพันนะเกี่ยวกับวิธีการทำประวัติศาสตร์หรือการนึกคิดตามเรื่องของอดีตนั้นถ้าดูผิวเผินที่เมื่อกี้อาจารย์ว่าเนี่ยมันก็ตำนานเรื่องจริงๆแล้วมันตำนานองค์สวดานเนี่ยไล่กันมาเลยนะครับคือดูแล้วก็เป็นไม่ค่อยจะสมัยใหม่อะไรเท่าไหร่นะก็เรื่องไทยๆแล้วก็เห็นเป็นความที่อาจารย์ไปแบบนี้ปลูกติดไปกับวิธีคิดของไทยในเรื่องของการเรียนลำดับเวลาจนทำให้ดูเหมือนว่าแกก็กลายเป็นกรมยานดำรงเขียนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับก็พยายามทำท่านต้องเขียนไม่ได้ที่ผมว่าเนี่ยผมที่ว่าเนี่ยนะท่านต้องเขียนไม่ได้หรอกประวัติศาสตร์แบบนี้นะครับเพราะนั้นก็มีความพิเศษหลายอย่างนะแต่ที่จริงเนี่ยอันนี้เรายังไม่ได้พูดกันนะครับว่าเนื่องจากทางอาจารย์เล่นแต่ second edition แต่ผมมองว่า first edition เนี่ยมันจะคลาสสิกกว่า first edition เนี่ยมันจะมีความใหม่เราไม่ต้องไม่ลืมว่ามันเกิดขึ้นในปี1982หลังจากที่ได้มีการศึกษาวัฒนธรรมเอเชียตะวันตกอย่างตึงซึ้งนะครับในช่วงทศวรรษ1980ในช่วงสงครามเวียดนามก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดีครับโดยเฉพาะที่คอนเดลเนี่ยลงไปลึกมากทั้งในเรื่องของภาษาในเรื่องของแอนโทโลจีในเรื่องของรัฐศาสตร์อะไรต่างเพราะฉะนั้นความรู้มันเยอะนะซึ่งก็มารวมกันที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ไปดูหนังสือเล่มนี้เล่มแรกเนี่ยถูกตัดนะเพื่อจะให้เกิดพื้นที่ที่จะเขียนใหม่ๆขึ้นมาได้ก
ครับเรื่องมาจนปัจจุบันอาจารย์เริ่มตัดไปเยอะนะตัดบางทีผมสังเกตดูเป็นคำๆเลยคือคำอะไรที่แกคิดว่ามันไม่จำเป็นให้ตัดออกเลยนะครับแล้วก็ตัดออกไปบทเกี่ยวกับทายาผมเนี่ยอยู่แต่มาเป็นเรื่องแทนเรื่องอะไรขึ้นมาแทนนะคือก็เลยตั้งจัดที่ไม่ใช่ประเทศไทยของเยอะนะครับก็กลายมาประเทศไทยมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นเรื่องของการเปิดสมัยใหม่มากขึ้นนะครับเรื่องการเปิดสมัยใหม่เนี่ยก็เป็นไทยๆแบบพวกเราคิดกันก็คือว่ามันไม่น่าเลยนะครับทำไมต้องมีการปฏิวัติมีรัฐประหารมีอะไรที่มันล้ำไปเหมือนกับการปฏิวัติมีสิ้นสุดสักทีนะฮะอะไรเหล่านี้นะครับลึกๆแกก็อยากจะเห็นสังคมประชาธิปไตยนะครับกับพวกเราที่เป็นเดียรอบคิดอย่างนั้นนะครับแต่เราก็เข้าใจว่ามันก็มีเงื่อนไขอะไรบางอย่างแล้วเราก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนั้นผมว่าอาจจะใช้เวลามากกว่าเราจะทำไปคือเอาไว้ผมจะรอมีเวลาแล้วผมจะค่อยนินทาจันทร์อาจจะมีในเรื่องการแปลนะก็กลัวเดี๋ยวจะถ่ายถึงได้ไม่ออกก็เลยถึงหมดแล้วพอหมดแล้วเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวพูดได้เลยว่าไม่ควรจะซื้อนะแล้วเจอท่านอื่นขอบคุณอาจารย์รุจยานะคะอาจารย์ก็ชี้ให้เห็นว่ากว่าที่จะมาเป็นหนังสือเล่มนี้หรือกว่าที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ไทยได้เนี่ยอาจารย์ก็หนึ่งต้องรักก่อนอาจารย์บริหารรัฐประเทศไทยนะฮะแล้วก็สองสนใจประวัติศาสตร์ที่กว้างนะฮะคือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามโฟกัสตรงที่ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นใช่ไหมฮะจุดเล็กจุดน้อยแต่ละเมืองอย่างเป็นเอกเทศก็ถึงจะเขียนประวัติศาสตร์ประเทศไทยได้จริงๆตอนที่ดิฉันทำหน้าที่ปปก็เขียนชื่อหนังสือนี้ว่าประวัติศาสตร์ประเทศไทยแต่ว่าลูกศิษย์คนแรกของอาจารย์วัยนะยืนยันอย่างนักหนาว่าใช้ชื่อนี้ไม่ได้ต้องใช้ว่าประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเขปเพราะว่าอาจารย์วัยตั้งใจที่จะล้อเลียนพงศาวดารฉบับสังเขปนะฮะท่านยืนยันอย่างนั้นดิฉันเป็นผู้รับงานจากพื้นที่โครงการตำรานะฮะเป็นผู้จ้างเขาก็ต้องยอมใช่ไหมฮะเพราะว่ามันก็จ้างก็แล้วแต่สิก็จะชื่อแบบนั้นก็เอาชื่อแบบนั้นนะคะท่านต่อไปก็ขอเชิญลูกศิษย์อีกเหมือนกันนะคะท่านอาจารย์ดร.สุเนศนะคะเชิญค่ะครับท่านอาจารย์กัญจนีนมัสการพระคุณเจ้าแล้วก็ผู้ฝากทุกท่านนะครับก็ยินดีที่ได้กลับมาสู่บ้านเดิมผมนะครับก็คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ยินดีด้วยนะครับที่ได้มาเจอท่านอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาประวัติศาสตร์ให้กับผมวิชาประวัติศาสตร์วิชาแรกที่ผมโรงเรียนเนี่ยผมโรงเรียนกับท่านอาจารย์กัญจนีนะครับก็รักประวัติศาสตร์ก็เพราะว่ามาเรียนกับอาจารย์กัญจนีนะครับนะฮะผมคิดว่าการจะเข้าใจเรื่องของอาจารย์วัยอ่ะเนี่ยต้องเข้าใจบริบททางสังคมนะฮะในยุคสมัยที่อาจารย์วัยเนี่ยเติบโตขึ้นมาทางวิชาการบริบทของสังคมยุคนั้นเนี่ยคือบริบทสังคมหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นบริบทสังคมของการเกิดสภาวะที่เรียกว่าเป็นสงครามเย็นขึ้นมาในสภาวะที่ของการเกิดสงครามเย็นตรงนี้นะฮะอเมริกาเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้นำนะฮะในปีทางโลกเสรีขึ้นมาเป็นผู้นำของโลกแทนมหาอำนาจยุคอาณานิคมที่เคยอยู่ในปีทางยุโรปตะวันตกนะครับการขึ้นมาของอเมริกาเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมกับนโยบายใหม่ของอเมริกาคือเป็นนโยบายที่ไม่ปิดประเทศแต่เป็นนโยบายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจการการเมืองต่างๆในภูมิภาคต่างๆของโลกโดยมีนโยบายหลักที่การขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์นะฮะนั่นหมายถึงการได้เข้ามามีบทบาทในหลายภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เข้าไปทำสงครามอย่างเช่นที่บางก็เรียกว่าสงครามเวียดนามบางก็เรียกว่าสงครามอเมริกันก็แล้วแต่จะเรียก
ภายใต้บรรยากาศนั้นเนี่ยนะครับอเมริกาซึ่งขึ้นมาเป็นอำนาจใหม่หรือผู้นำอำนาจใหม่นั้นเนี่ยแต่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกตะวันออกในที่ค่อนข้างจำกัดเพราะว่าเป็นกลุ่มที่ออกมาภายหลังกลับมาอำนาจตะวันตกอื่นๆที่เคยออกมาก่อนในจังหวะเวลานี้เนี่ยมันก็เกิดศูนย์กลางการศึกษาเพื่อจะสั่งสมองความรู้นะฮะเพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายนะครับและเพื่อเป็นฐานทางความรู้และปัญญาในการที่จะเข้าไปมีบทบาทในโลกรวมทั้งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันก็เกิด Center for Southeast Asian Studies ขึ้นในหลายๆที่ในสหรัฐอเมริกาและที่ที่สำคัญที่สุดที่หนึ่งในนั้นก็คือที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลซึ่งเป็นที่ที่ท่านอาจารย์วัยอ่านนั้นเนี่ยได้มาประจำอยู่นานที่สุดแล้วก็สอนอยู่ที่นั่นโดยตลอดนะครับการเกิดขึ้นของศูนย์ทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาเนี่ยมันเกิดขึ้นในบริบทของการมองโลกตะวันออกใหม่นะฮะคือไม่ได้มองเป็นอย่าง Oriental Study เหมือนแต่ก่อนที่เดิมแต่มองในบริบทที่เรียกว่าเป็น Area Study หรืออาณาบริเวณศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในอาณาบริเวณสำคัญของโลกนะฮะซึ่งผู้ที่จะต้องเข้าไปศึกษาเนี่ยจะต้องมีความรู้เพราะฉะนั้นท่านอาจารย์วัยอาจที่ขึ้นมาในจังหวะเวลานี้เนี่ยท่านจึงมีการสั่งสมความรู้ความสามารถในสองลักษณะในตัวบุคคลคือหนึ่งเป็นบุคคลที่มาจากการเที่ยวกลางหรือเรียนมาทางด้านศาสตร์ทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอันนี้เป็น discipline base นั่นเป็น base ทางประวัติศาสตร์มาโดยตรงเพราะนั้นอันนี้ก็รู้ว่าท่านมี training มาทางนี้เหมือนท่านอาจารย์เป็นแอนเดอร์สันก็จะเป็นทางด้าน governance ทางรัฐศาสตร์อาจารย์เคิร์ชนะครับโทมัสเคิร์ชก็จะมาในทางด้าน anthropology แต่อีกสถานะหนึ่งที่ท่านมีอยู่คือท่านทำอาณาบริเวณศึกษาในบริบทที่ว่าด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาการทำอาณาบริเวณศึกษาเนี่ยมันไม่ได้เอาดิสซิปลินเป็นตัวตั้งแต่มันเอาความรู้ความเข้าใจที่คนคนหนึ่งจะพึงมีกับพื้นที่หรืออาณาบริเวณที่ตัวเองเลือกที่อยากจะศึกษาเพื่อเอามาสานต่อกับดิสซิปลินที่ตัวเองนั้นเนี่ยมีความชัดเจนนะฮะให้มีความแหลมคมมีความชัดเจนและมีความเป็นเอ็กซ์เพิร์ทที่พอคนคิดได้ว่าคนคนนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไหนไม่ใช่เป็นนักประวัติศาสตร์ลอยๆแต่เป็นนักประวัติศาสตร์ที่ทำทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนี่คืออาจารย์วัยอัดนะฮะเพราะนั้นอาจารย์วัยอัดเนี่ยจึงมีลักษณะของการเป็นนักประวัติศาสตร์โดยตรงแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นนักอาณาบริเวณศึกษาหรือเอเชียarea study ในรุ่นแรกที่ไม่เพียงมองและเอาประวัติศาสตร์เป็นตัวตั้งเท่านั้นแต่ยังเอาศาสตร์แขนงอื่นๆนะฮะเข้ามาผสมผสานหลอมกลืนกับความชำนาญทางประวัติศาสตร์ของตัวเองด้วยเช่นอาจารย์จะเปิดคอร์สทางด้าน Thai study เป็นเซมินาร์คอร์สร่วมกับอาจารย์เคิร์ชนะฮะอาจารย์เป็นเปิดวิชาเลคเชอร์พื้นฐานทางด้านประวัติศาสตร์เอเชียกับอาจารย์ที่มีความชำนาญทางด้านจีนเป็นต้นเพราะนั้นอาจารย์ไพอัคนั้นเนี่ยเมื่ออาจารย์คิดถึงว่าอาจารย์จะทำทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาอย่างไรเนี่ยอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเมนแลนด์เซอร์วิสเอสนี่คือบริบทที่อาจารย์ทำแต่คนที่ทำทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแล้วต้องการที่จะมีความชำนาญเฉพาะนั้นเนี่ยนะครับถึงแม้จะบอกว่าทำเมนแลนด์แต่จะต้องมี country base ของตัวเองด้วยนะครับว่าเป็นเมนแลนด์แล้วเด่นในด้านไหนก็เป็นเมนแลนด์แล้วเด่นในทางด้านโบสถ์ไทยแต่ความรู้ฐานความรู้ความสามารถนั้นเนี่ยทำทางด้านเมนแลนด์ท่านจะไม่เชื่อนะครับอาจารย์วัยอ่ะเนี่ยอ่านภาษาพม่าได้อย่างดีมากแล้วแปลนะครับพงศาวดารพม่าชื่อคองบองเซ็ตท่านอาจารย์วัยอักไปเรียนภาษาพม่ากับแอนนาอัลลัตนะครับที่
ลอนดอนนะฮะ School of Oriental Art and Study และผลงานที่อาจารย์ไวยอัดแปลพงศาวดารพม่าจากภาษาพม่าเป็นภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะแอนนาอัลลอดยังอาจารย์ไวยอัดยังเป็นคนเอาให้กับมือผมเองตอนที่ผมจะเริ่มทำเกี่ยวกับเรื่องพม่าแต่งานชิ้นนี้เนี่ยไม่เคยถูกตีผิดแพร่หลายที่ไหนอาจารย์เรียนภาษาทางเหนือทำงานแปลงานกับอาจารย์อรุณรัตน์วิเชียรเขียวอาจารย์อ่านภาษาลาวได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในความชำนาญของอาจารย์ไวยอัดเนี่ยนะฮะอาจารย์เป็นคนทางด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาแต่ expertise ของอาจารย์เนี่ยนะฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องของไทยเป็นสำคัญนะฮะแล้วก็มีงานทางด้านนี้เนี่ยออกมาเป็นที่โดดเด่นเพราะนั้นเมื่ออาจารย์มี perception เกี่ยวกับเรื่องไทย study ก็ดีเรื่องไทย history ก็ดีมันจึงไม่ได้เป็นไทย history as such มันจึงเป็นไทย history ซึ่งมี perception ของการรับรู้เรื่องของจีนของการรับรู้เรื่องของเขมรของการรับรู้เรื่องของพม่าหรืออะไรอินลงตรงขังเนี่ยอยู่ในตัวของอาจารย์ขึ้นอยู่กับว่าเมื่ออาจารย์จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องไทยเนี่ยอาจารย์จะดึงฐานเหล่านั้นและดึง discipline อื่นเนี่ยเข้ามานำเสนอในตัวงานของอาจารย์ประมาณนั้นนะเพราะนั้นพอเราคิดถึงอาจารย์ไวยอัดเนี่ยนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นแล้วก็พื้นฐานของอาจารย์เลยโดยตรงคือเป็นคนทางด้าน Southeast Asian Studies นะฮะแล้วก็มาในกระแสนี้โดยตลอดแต่ว่าเมื่อทำงานโดยเฉพาะเนี่ยความเป็น expert เนี่ยเป็นเรื่องของไทยผมอยากให้ดูสไลด์รูปการหนังสือ In Search ofนี่คือหนังสือที่ท่านอาจารย์รุจยาพูดถึงแต่ว่าเป็นการพิมพ์ครั้งที่2นะฮะหนังสือนี้เนี่ยท่านอาจารย์ไวยอัดก็ได้เข้าไปร่วมมีบทบาทสำคัญในการพิมพ์ครั้งแรกนะฮะและผมอยากจะให้พิมพ์ครั้งแรกในปี1971นะฮะและขอให้ดูภาพที่2เห็นไหมฮะนี่คือคนที่ทำทางด้าน Service Asian Study ที่ร่วมสมัยกับอาจารย์เดวิดไวยอัดนะฮะเขารู้ว่าพื้นที่ของเขาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแต่ท้ายที่สุดมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีคันทรีของตัวเองโรเบิร์ตเทเลอร์มีคันทรีของตัวเองบุตรใจหรือใครต่อใครก็มีคันทรีของตัวเองแล้วพออาจารย์ไวยอัดยืนชี้มือเนี่ยอาจารย์ไวยอัดประกาศสัปดาห์บอกเอ้ยตรงนี้เป็นที่ของฉันนึกภาพออกไหมฮะและหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือเท็กซ์บุ๊กที่คอร์เนลใช้เนี่ยนะฮะคู่กับ History of Service Asia ของ B.G. Hall คนที่เรียนทาง History เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรียนกับอาจารย์โวเตอร์ไม่ว่าจะเรียนกับอาจารย์ไวยเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้และแต่ว่าจะเป็นเล่มที่พิมพ์ในครั้งแรกนะครับปกจะสีแดงแต่นี่เป็นการพิมพ์ครั้งที่สองแล้วก็อ่านหนังสือของ B.G. Hall เป็นลักษณะประกอบประสานกันในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้การเป็นคนทำทางด้าน area study เนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์กัญจนีถามว่าอาจารย์ไวยอัดเนี่ยเป็นคนนอกหรือคนในถ้าสมมติว่าเรานับโดยความเป็นเชื้อชาตินะฮะในเชิงของชาติพันธุ์อาจารย์ไวยอัดก็เป็นคนนอกอาจารย์ไวยอัดเป็นคนชาวตะวันตกอาจารย์ไวยอัดไม่ได้เป็นคนไทยแต่ philosophy ของการทำ area study เนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นphilosophy ของการทำ area study เนี่ยคือคนที่จะต้องทำ area study เนี่ยต้องคิดให้ได้เท่ากับอันนี้ถูกกฎต้องคิดให้ได้เท่ากับคนพื้นถิ่นนี่ทำยังไงนะครับคุณถึงจะคิดให้ได้เท่ากับคนพื้นถิ่นคุณก็ต้องทำตัวคุณเองให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของคนพื้นถิ่นอันดับแรกสุดที่เป็น qualification พื้นฐานของคนทำทางด้าน service study คือต้อง master ภาษาถ้าคุณไม่ได้ภาษา forget it คุณไม่ต้องมาบอกว่าคุณเป็น expert ของประเทศนั้นนี่คือสิ่งที่อาจารย์ไวยอัดมีต่างจากคนในรุ่นที่ทำ oriental study นะฮะเพราะนั้นอาจารย์ไวยอัดจึงต้อง master ภาษาก่อนเพราะนั้นอาจารย์ไวยอัดจึงไม่ได้อ่านภาษาไทยเท่านั้นเพราะว่าเนื่องจากทำ Southeast Asia ใช่ไหมฮะจึงต้องรู้ภาษาพม่าจึงต้องรู้ภาษาเหนือจึงต้องรู้ภาษาลาวจึงต้องรู้อะไรหลายๆอย่างเพราะภาษาเนี่ยเป็นกุญแจที่จะพลิกผันทำให้รับคุณสมบัติของอาจารย์เนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นคนในคนนอก
ไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณทำงานทางด้านนี้ไม่ได้นี่คือสิ่งที่บางทีเรามองข้ามอาจารย์ไวไปอาจารย์ไวอ่านเนี่ยนะมาสเตอร์ในเรื่องของภาษานี่อย่างมหาศาลมากเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นภาษาที่อ่านนะจะเป็นการอ่านเพื่อเอาไปใช้เป็นข้อมูลหลักฐานในทางประวัติศาสตร์เป็นสำคัญอาจารย์ไวอ่านเนี่ยไม่เคยคุยภาษาไทยกับผมเลยนะนั่นซึ่งยังความลำบากให้กับผมเป็นอย่างจริงนะฮะแต่ว่าอาจารย์จะอ่านข้อมูลหลักฐานว่าจะเป็นของพม่าของอะไรกันจากตัวภาษาของมันเองเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยจึงทำให้อาจารย์ไวอ่านเนี่ยเป็นทั้งคนนอกและคนในนะฮะในมิติงานของอาจารย์เพราะนั้นในมิติงานในการเขียนประวัติศาสตร์ไทยของอาจารย์ในหลายๆเรื่องเนี่ยอาจารย์รู้ดีกว่าคนในเพราะคนในเนี่ยไม่ได้ศึกษาหลักฐานข้อมูลเอกสารอาจารย์ลึกก็อ่านหลักหนึ่งจบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอาจารย์อ่านตำนานอ่านพงศาวดารอ่านอะไรต่ออะไรสารพัดเยอะแยะมากมายมันจึงทำให้อาจารย์เนี่ยมีคุณสมบัติของความเป็นคนในซ้อนเข้ามาแต่คุณสมบัติของความเป็นคนนอกที่ดีก็คือว่าทำให้ perception ของการมองประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยมันมากกว่าคนในมองประวัติศาสตร์ของตัวเองเนื่องจากว่าอาจารย์เนี่ย master ทางด้าน civilization study หรือ area study เพราะนั้นภาพของการมองประวัติศาสตร์ของอาจารย์ว่ามันจึงมีภาพพม่าบวกเข้ามามันจึงมีภาพเขมรบวกเข้ามามันจึงมีภาพของจีนและมันจึงมีภาพของข้อมูลตะวันตกอีกมหาศาลบวกเข้ามาด้วยนะครับอาจารย์วัยอ่านเนี่ยความสำคัญของอาจารย์นั้นหนึ่งคือการเปิดมิตินำข้อมูลตะวันตกหลายๆอย่างเนี่ยเข้ามาตีแผ่เข้ามาใช้เข้ามาศึกษาอย่างกว้างขวางในงานของอาจารย์ทำไมอาจารย์ถึงทำงานชุดนี้ได้รู้ไหมครับเพราะว่าอาจารย์นั้นเนี่ยเป็นผู้ที่โลกตะวันตกเนี่ยยอมรับว่าถ้าเป็นงานในเชิงข้อมูลหลักฐานเอกสารที่ชาวตะวันตกเขียนแล้วเนี่ยอาจารย์ไวอัตเนี่ยถือเป็นผู้รู้ท่านหนึ่งรู้สึกว่าผมจะมีข้อมูลชุดหนึ่งนะที่จะแสดงมีอันหนึ่งที่จะเป็นแบบที่หนึ่งสื่อฮะเมื่อกี้ฮะพันก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้อันนี้ฮะของจอห์นกราฟต์นะฮะคือมันมีอีกงานหนึ่ง The History of Sam ของเดลาลูแบร์นะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยถูกแปลและพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษในปี1986คนเขียนบทนำนะฮะคือเดวิดไวร์เมื่อมีการนำเอางานของจอห์นคราวฟอร์ดนะฮะชื่อ Journal of an Embassy from the Governor General of India to the Courts of Sam and Cochin China ซึ่งเป็นmonumental work มากเพราะครอฟอร์ดเนี่ยเป็นนักการทูตรุ่นแรกๆเลยที่เข้าไปในพม่าและเข้ามาในบ้านเราคนเขียนบทนำเป็นเดวิดไวอาร์ดเหมือนกันหนังสือเล่มนี้พิมพ์ในปี1967ออกมาพร้อมกับที่เราจัดงานสปาฟ้าครั้งแรกนะครับอาจารย์คงจะได้เกิดไปเป็นงานกันด้วยแต่ที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็น masterpiece และอาจารย์ชันวิทย์พูดเสมอมากเลยคือ The Short History of the King of Siam ของเจมส์แมนฟลิปในปี1940นะครับที่เลโอนาร์ดแอนดายานเป็นคนแปลแต่ว่าคนที่เขียนบทนำและคนที่อีดิทคือเดวิดไวร์งานนี้เป็นงานที่เอาประวัติศาสตร์ของอยุธยาตอนต้นที่เก่าที่สุดนะฮะข่าวความของสารฉบับหลวงประเสริฐและแม้กระทั่งเรื่องราวของสมัยของสมเด็จพระนเรศวรซึ่งแทบจะไม่มีคนรู้เลยเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่นำมาเผยแพร่และคนที่เหมาะสมที่สุดที่จะเขียนและก็อินเด็ตงานเช่นนี้คือเดวิดไวน์อันนี้ผมยกตัวอย่างได้โดยสังเขปเท่านั้นเพื่อที่จะให้เห็นว่าคนที่ก่อนที่จะมาเขียนหนังสือเล่มนี้ซึ่งเป็นโมนูเมนทัลเวิร์กและใช้เวลา20 ปีเนี่ยเขาถูกหล่อหลอมเชี่ยวกรังมากับพื้นฐานอะไรกับบริบททางสังคมอะไรนะฮะนี่เป็นว่าเป็นผลิตผลของนักวิชาการรุ่นใหม่ซึ่งเป็นรุ่นหลังโคโลเนียลพีเรียดเป็นคนที่ขึ้นมาพร้อมกับการขยายเพอร์เซปชันที่กว้างบรรยากาศของโควอร์นะฮะการต้องเข้ามามีบทบาทอะไรหลายๆต่อในหลายอย่างที่สำคัญในเรื่องของการสร้างงานที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเกี่ยวกับไทยแต่คุณูปการที่สำคัญมากมากที่อาจารย์วายาครับคือการสร้างคนครับเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับ
ป็นส่วนหนึ่งของผลิตผลที่อยู่ในจำนวนมหาศาลที่เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ไวรัตน์ปัจจุบันมีคนใช้คำว่าคอเนลมาสเฟียนะเอาไปนะฮะอยู่ที่โน่นที่นี่บอกให้เลยครับว่าจำนวนมากในนั้นเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไวรัตน์ทั้งนั้นเลยที่ไปประจำอยู่ NUS ไปประจำอยู่ที่นะฮะที่ฟิลิปปินส์ที่ไหนต่อไหนเนี่ยนะฮะเป็นลูกศิษย์อาจารย์ไวรัตน์ทั้งนั้นอาจารย์ไวรัตน์ได้สร้างคนจริงๆแล้วการสร้างคนของอาจารย์ไวรัตน์นี่น่าสนใจดูงานของอาจารย์ไวรัตน์เนี่ยเหมือนกับเป็นงานเชิงอนุรักษ์แต่ว่าอาจารย์ไวรัตน์เนี่ยพยายามสร้างคนให้คิดใหม่ทำใหม่ตลอดเวลาครั้งแรกนะฮะที่ผมไปเรียนกับอาจารย์ไวรัตน์เนี่ยแล้วผมก็บอกว่าผมจะขอเขียนเปเปอร์กับอาจารย์ไวรัตน์นะฮะแล้วผมก็บอกว่าผมจะขอเขียนถึงงานของคำสิ่งสีนอกได้ไหมอาจารย์ไวรัตน์บอกได้เขียนได้แต่มีข้อแม้อยู่อย่างหนึ่งอย่าคิดให้ซ้ำกับที่คนอื่นคิดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคืออันนี้เป็นอะไรที่มันสปรายกิ้งกับมากเลยและทำให้เราคิดว่านี่เป็นเทรนนิ่งอย่างหนึ่งของคอร์เนลสกูลในทางประวัติศาสตร์ในความรู้สึกของผมก็คือว่าพยายามที่จะมองมิติใหม่ตีความใหม่หามุมมองใหม่อะไรต่ออะไรใหม่ๆขึ้นมาและผมคิดว่าอันนี้เป็นแรงผลักดันที่สำคัญนะฮะที่ผมคิดว่าอาจารย์ไวรัตน์เนี่ยได้ให้กับแวดวงวิชาการทางด้านประวัติศาสตร์โดยเฉพาะยิ่งทางด้านประวัติศาสตร์ไทยคือนอกเหนือจากการสร้างงานชิ้นนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่มากกว่านั้นก็คือการสร้างคนทางนี้ให้มาสืบสานงานต่ออีกเป็นจำนวนมหาศาลมากมายส่วนงานชิ้นนี้เนี่ยเป็นงานที่มันเป็นโมนูเมนทัลเวิร์กก่อนหน้างานชิ้นนี้ก็อย่างที่อาจารย์บอกจะมีงานของคนที่เขียนภาพรวมของประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะฮะหนึ่งในจำนวนนั้นคืองานของบุ๋มนะฮะอีกอันหนึ่งคืองานของอาจารย์รองศรีอภานนท์มี2ชิ้นที่ออกมาแล้วก็ค่อนข้างเป็นแนวคลาสสิกมากคือแนวคลาสสิกนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าเป็นการเขียนงานโดยเอาพระราชพงศาวดารเป็นตัวตั้งแล้วก็เขียนตามที่พระราชพงศาวดารเขียนแนวนี้เนี่ยเป็นแนวคลาสสิกที่สุดเพราะว่าถ้าไปดูคนที่ทำงานในแนวนี้ที่เป็นต้นแบบคือเซอร์อาร์ทูร์แฟร์เขียนที่ชื่อของเบอร์มาอันนี้เป็นเทรนด์นี้เลยนะครับแล้วออกมาในเทรนด์นี้อาจารย์ไวรัตน์นั้นเนี่ยมาในมุมในเทรนด์ในอะไรที่ค่อนข้างจะแตกต่างออกไปจากเดิมนะครับเมื่ออาจารย์ลุกขึ้นมาทำงานชิ้นนี้อาจารย์พูดถึงตอนต้นว่างานชิ้นนี้เนี่ยมันยากอย่างไรนะฮะเราดูมันก็เหมือนกับว่าไอแลนด์อะช็อตฮิสตอรีเนี่ยไม่ใช่งานยากแต่ว่าท่านต้องคิดดูว่าอาจารย์ไวรัตน์ซึ่งทำงานมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเป็น 20-30 ปีและเขียนอะไรที่เป็นข้อมูลมหาศาลเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยและจะทำยังไงที่จะย่อยให้ตรงนั้นเนี่ยมาให้เหลือแค่นี้ผมคิดว่านี่คือความยากอันดับหนึ่งนะฮะอันดับสองเนี่ยอาจารย์บอกว่าการเขียนงานนี้เนี่ยเหมือนกับคุณจะพยายามอธิบายปฏิมากรรมรูปหนึ่งเนี่ยด้วยภาพถ่ายเพียงไหวเองมันยากมากนะครับที่จะทำอย่างนั้นให้ได้นะฮะแต่ว่าผมคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นความสำเร็จอันยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวที่อาจารย์ทำแน่นอนที่สุดครับงานที่ออกมาประมาณนั้นและงานที่มีความพยายามขนาดนั้นโดยการที่ต้องปิดดิวกับข้อมูลหลักฐานที่มากมายมหาศาลของคนที่มีความรู้สึกว่าไทยคือส่วนหนึ่งของโลกที่ใหญ่กว่าไทยเนี่ยนะฮะถ้าเขียนมาได้อันนี้เนี่ยมันย่อมมีช่องโหว่มีอะไรเยอะแยะมากมายเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าผมคิดว่าความสำคัญเนี่ยไม่มีงานประวัติศาสตร์ชิ้นไหนในโลกที่ไม่มีช่องโหว่ไม่มีข้ออ่อนมันมีทุกชิ้นนะฮะเพียงแต่ความสำคัญของมันคือมันเปิดมิติเรามันเมื่อเราหยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วเราอ่านมันจบแล้วเราจะไม่คิดถึงประวัติศาสตร์ไทยหรือคิดถึงประวัติศาสตร์ไทยต่างจากที่เราเคยคิดหรือเปล่าถ้าท่านอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านควรจะตั้งคำถามกับตัวท่านถ้าอ่านแล้วมันช่วยนะฮะอ่านแล้วอ่านลงไประหว่างบรรทัดนะฮะคนทำประวัติศาสตร์เช่นทำประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่เนี่ยจะคิดถึงเรื่องของการปฏิรูปสมัยรัชกาลที่5อาจารย์ไวรัตน์เนี่ยในคลาสเนี่ยสอนหลักเรื่องหลักเลยสอนรัชกาลที่4
ในยุคนั้นที่ผมไปนั่งเรียนเนี่ยแทบจะไม่มีใครพูดถึงรัชกาลที่4เลยนะครับแต่อาจารย์วัยอักบอกโอ้นี่แหละคือ the beginning ของ modernization ของบ้านเราแล้วการเขียนพระจอมเกล้าเขียนได้อย่างน่าสนใจมากยังไม่ต้องพูดถึงอะไรอื่นๆอีกมากมายที่จะต้องมีอยู่ในทั้ง edition แรกและ edition 2ของหนังสือเล่มนี้นะครับผมคิดว่าอาจารย์ดำรงศักดิ์ก็พูดไปเยอะแล้วเพราะนั้นถ้าสมมติว่าจะคิดถึงอาจารย์วัยอักบอกผมจึงอยากจะเสนอในมิติที่ว่าผมต้องเข้าใจบริบทของที่อาจารย์วัยอ่านนั้นเนี่ยเติบโตแล้วก็สร้างงานทางวิชาการขึ้นมาแล้วก็จะเข้าใจคุณค่าคุณูปการที่งานที่อาจารย์ทำไว้โดยเฉพาะยิ่งงานชิ้นล่าสุดที่อาจารย์เรียกว่าตกผลึกทางความรู้ความคิดแล้วจึงออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ Thailand and Chinese History ขอบคุณครับคิดว่าคงไม่ต้องสรุปอาจารย์พูดได้ช้าแล้วก็เน้นมากนะคะเพราะเวลามีน้อยเก็บจินนันไว้สุดท้ายนะคะไว้ดึงผู้คนเพราะเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายด้วยนะคะขออาจารย์นัทพลก่อนดีกว่านะคะจริงครับวันนี้ผมมาครับสวัสดีครับที่ประชุมครับขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านอาจารย์วินนะครับวันนี้ผมตามเวลาสัมภาษณ์และคณะศิลปศาสตร์นะครับที่ได้เชิญผมมาในส่วนงานนี้ผมก็คงไม่ได้สามารถพูดอินไซด์ได้อย่างท่านอาจารย์หลายท่านนะครับเพราะว่าท่านได้มีโอกาสเป็นอาจารย์ไปอาแล้วก็เป็นคนพูดในฐานะที่ผมได้ใช้งานของอาจารย์ไปอาในความอื่นนะครับผมก็คงจะต้องนะครับมีความยินดีนะครับอย่างยิ่งนะครับที่มูลที่นั้นได้แปลและจัดพิมพ์งานซึ่งเป็นมาสเตอร์เพจของอาจารย์ไปอาครับซึ่งจะพิมพ์ภาษาไทยนะครับสำหรับนักศึกษาและก็ประชาชนที่สนใจโดยแท้จริงแล้วนะครับผมไม่ได้เรียนทางด้านประวัติศาสตร์ครับผมเรียนทางด้านภาษาครับเป็นแต่วิชาที่ท่านนักศึกษาในสมัยเรียนปีที่ผมเรียนกับอาจารย์ชันวิทย์ก็คือประวัติศาสตร์นะครับเพื่อการท่องเที่ยวซึ่งเรียนกับอาจารย์ชันวิทย์และอาจารย์ธนงศักดิ์ในนั้นต้องปี2005ซึ่งเป็นวิชาที่ผมสนุกมากนะครับแล้วก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ผมกลายเป็นนักแอบเรียนประวัติศาสตร์จนกระทั่งถึงปัจจุบันการเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะครับเพื่อการท่องเที่ยวในภาคฤดูร้อนปี2535นั้นเป็นความท้าทายนะครับของผมมากเพราะว่าจะได้พาพวกเราไปดูสถานที่จีนก็มีเก็บเรื่องเล่าและได้มีโอกาสไปเยือนนครวัดในช่วงที่การต่อรองสันติภาพกัมพูชาเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็สิ่งตัวยังไม่สงบลงไม่มีข้อกังขาครับสำหรับผมนะครับที่มีหลายท่านนะครับชื่นชมนะครับในงานอาจารย์ไปอ่านนะครับเป็นท่านที่เป็นเหมือนดีเจฮอลนะครับหรือเป็นอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ในการสอนการภาษาไทยหรือแม้กระทั่งเสาหลักของภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษสำหรับผมแล้วนะครับท่านผมก็ตระหนักว่าผมไม่ใช่นักประวัติศาสตร์นะครับเมื่อผมได้รับโอกาสมาพูดในวันนี้นะครับซึ่งเป็นงานที่สำคัญของอาจารย์ไปอ่านในวันนี้นะครับย่อมสร้างความขั้นค้างให้ผมเป็นอย่างยิ่งว่าผมจะพูดอะไรที่จะขอให้เกิดประโยชน์บ้างตามความสามารถของผมในฐานะที่ผมเป็นนักประวัติศาสตร์โดยการเรียนแต่ใจมาโดนนักประวัติศาสตร์หรือว่ายิ่งประวัติศาสตร์การเมืองไทยผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าไม่ว่าใครก็ตามที่จะศึกษาประวัติศาสตร์ไทยหรือเรื่องไทยนั้นต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกของตำราเล่มนี้มาจากใบอ่านทั้งนั้นแหละนะครับตัวแท้จริงแล้วนะครับผมไม่กล้านำมะพร้าวเน่ามาขายสวนนะครับเนื่องจากวิทยากรและผู้รับฟังนะครับย่อมมีความรักและเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์ไทยเป็นอย่างสูงยิ่งดังนั้นผมจึงเริ่มต้นจากการที่มองประสบการณ์ของผมนะครับแล้วก็บริบทก็องค์ความรู้ของคนรุ่นผมนะครับที่ผมเติบโตขึ้นมาในช่วงกลางทศวรรษ2510ได้อ่านและดูทีวีกระแสหลักอย่างที่พวกเราได้เคยดูเช่นกันและได้เริ่มมีความสำนึกทางการเงินจากที่เข้าเรียนธรรมศาสตร์และได้เห็นเหตุการณ์ปี2534 2535แต่ก็ไม่ทราบซึ้งเลยนะครับประกอบกับการได้เรียนประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะครับแล้วก็ได้อ่านงานวิชาการของนักวิชาการหลายท่านไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ชัยวิทย์จังคงชัยนะครับนิจครูอาจารย์ธนศักดิ์นะครับเรียนแพทย์สกุลอาจารย์นักเรียนนิติไตรรัตน์อาจารย์ธนงศักดิ์นะครับพี่เลิศนันเป็นต้นทำให้ผมได้เกิดคำถามต่อประวัติศาสตร์ไทยมากขึ้นนะครับเพิ่มยิ่งคำถามที่จะมีความแรงกล้านะครับในช่วงปลายทศวรรษ2540เพิ่มยิ่งแนวคิดเรื่องความหมายที่แตกต่างของเฟรเดอริก วิสการพูดผมในวันนี้จึงมีความเกี่ยวข้องกับอาจารย์ไปอ่านนะครับที่จำกัดเฉพาะแค่เพียงส่วนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยตั้งแต่หลัง2475เท่านั้นเพราะว่างานอาจารย์กว้างใหญ่มากนะครับตั้งแต่ชนเผ่าไทยซึ่งผมไม่มีความรู้มากพอที่จะไปพูดถึงนะครับ
สำหรับวิธีการหนึ่งนะครับที่จะเข้าใจหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือการนำไฮไลท์อัลช็อตฮิสทรีนะครับกลับไปวางในประวัติศาสตร์ในช่วง1980นะครับซึ่งเป็นงานที่เป็นจุดเริ่มต้นของการออกหนังสือเล่มนี้ของจอห์นไบร์นาร์ดนะครับในเวอร์ชันแรกปี1981นะครับ1924แล้วก็มีการแก้ไขเวอร์ชัน2ในปี2549นะครับแล้วก็มีการแปลในปีนี้ก็เวลาดังกล่าวนะครับเป็นช่วงที่โลกอยู่ในช่วงปลายสงครามเย็นนะครับและกระแสสังคมไทยได้กล่าวได้เดินผ่านบาดแผลของเผด็จการทหารนะครับประกอบกับกระแสความรู้ในประกอบกับกระแสความรู้และกรอบวิเคราะห์มีพ้นอย่างมากในวงวิชาทักษะก็คือแนวคิดของ FW Riggs ก็คือเรื่องรูปแบบติดตัวที่คือออกมาพิยาธิปไตยก็หมายถึงการปกครองโดยทหารแนวคิดนี้นั้นได้ครอบงำการวิเคราะห์การเมืองไทยนะครับที่มองปัญหาการเมืองไทยว่ามีแต่เพียงบทบาทของทหารเท่านั้นที่เป็นปัญหาการเมืองไทยตั้งแต่ 24.5 ซึ่งอาจารย์ไวแอดก็ได้รับแนวคิดของ FW Riggs เนี่ยเข้ามาใช้ในการออกรูปและวิเคราะห์การเมืองไทยตั้งแต่สมัยใหม่ในช่วง 24.5 จากที่ท่านกล่าวไว้ในหน้า606ท่านยอมรับว่าเราแนวคิดตรงเป็นยูริสเป็นบทและปัจจัยดังกล่าวจึงต่างกับการให้จำไปอ่านต่อรูปความรู้ประวัติศาสตร์ไทยขึ้นในสถานเช่นนี้นะครับเช่นนะครับถ้าผมได้อ่านนะครับก็คือเมื่อท่านอาจารย์ได้พูดถึงการปฏิวัติ245ก็ท่านมีน้ำเสียงที่ตกเห็นใจนะครับเพราะว่าถือเป็นพระปกเกล้านะครับที่ถูกทิ้งอำนาจจากคนกลุ่มน้อยที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในหน้า432ซึ่งสอดคล้องกับอธิบายการชิงสืบความทางซึ่งวนเวียนอยู่ในการเมืองไทยนะครับก็คือในหน้า433-434การวิเคราะห์ข้อมูลฉบับอันที่7นะครับหรือฉบับของพยาศิลปิสันวาจาแล้วก็ฟานซิสปีแซนนั้นจำได้ปีไปอ่านมองว่าเหมือนกับผู้ฉบับล่ามฉบับชั่วคราว2475ครับ27มิถุนายนซึ่งถ้าพวกเราได้อ่านเอกสารให้ดีนะคุณอาจจะมีความเห็นที่ตรงข้ามกับอาจารย์ไปอ่านหรือแม้กระทั่งนะครับอาจารย์ไปอ่านมองว่าการเหตุการณ์245เป็นการจุดเด่นท่าหรือการสังหารที่ไม่ใช่การปฏิวัติหรือการเรโวลูชั่นซึ่งงานในยุคหลังนั้นก็คงโต้แย้งไปเยอะแล้วหรือประการต่อไปนะครับการยกข้อความนะครับที่เจ็ดทรงสละราชสมบัติงานชีพหรือปัญหาการเมืองไทยว่ายังคงตกอยู่ในอำนาจของทหารเป็นหลักที่เป็นปัญหาหลักของประชาไปจำไปอาจจะได้ย้ำออกไปในหน้า448นอกจากนี้นะครับอาจารย์ไปอาจจะมองว่ามองคณะรัฐบาลในเชิงลบนะครับในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของระบอบเผด็จการทหารหรือประเด็นว่าจะมองคนทหารนะครับตั้งแต่245จนถึงช่วงหลังเนี่ยมีความเหมือนกันซึ่งเป็นประเด็นที่พวกเราต้องคิดต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับการที่คล้ายเหตุถึงปัญหาการเมืองไทยนะครับก็คือคุณูปการของอาจารย์ไวรัสนะครับที่เสมือนหนึ่งเป็นภารกิจของคนรุ่นนั้นนะครับที่ได้เคยเห็นความโหดร้ายของเผด็จการทหารนะครับท่านก็เลยได้มีความคิดว่าจะอธิบายว่าจุดเริ่มต้นของเผด็จการทหารของไทยเริ่มต้นตั้งแต่ไหนกันแน่นะครับแล้วท่านก็ชี้ไปที่เหตุการณ์24.5แม้ว่างานของจอห์นไวอาจจะเป็นงานบุกเบิกที่สำคัญนะครับยิ่งกับประวัติศาสตร์ไทยนะครับที่ยากใครจะสามารถเขียนประวัติศาสตร์ไทยโดยรวมได้สมบูรณ์แบบโดยขาดจากการโต้แย้งแต่ผมก็เห็นด้วยเหมือนกับที่อาจารย์สุเนศท่านบอกก็คือไม่มีตำราเล่มไหนนะครับที่เป็นตำราที่สมบูรณ์แบบและจากการโต้แย้งกระนั้นก็ดีนะครับประวัติศาสตร์ไทยฉบับสังเกตของจอห์นไวอาฉบับนี้นะครับจึงอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์ไทยหรือใครศึกษาทุกคนต้องได้อ่านแต่มันไม่ใช่เล่มสุดท้ายที่ทุกคนได้อ่านนะครับซึ่งการแปลหนังสือเล่มนี้นะผมเชื่อว่าคงเป็นการยั่วให้แย้งนะครับของสำนักพิมพ์นะครับสมดังสุภาษิตของมูลที่โคกตำราสังคมศาสตร์ที่กล่าวว่านะครับแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีครับขอบคุณครับแน่นอนสิ่งซึ่งเป็นงานของอาจารย์ไบอัดเล่มนี้นะครับอาจารย์ไบอัดเติบโตหรือว่าเข้ามาสัมพันธ์กับไทยศึกษาในบริบทที่ความการเสื่อมสู่ว่าด้วยการฟื้นฟูนะครับราชประเพณีนะครับจารีตความคิดความเชื่อนะครับซึ่งเคยหายไปในยุคหนึ่งนะครับหลังปี2500มันฟื้นฟูขึ้นมาใหม่อาจารย์เนี่ยก็ติดดีไม่ค้นต่อสิ่งที่ตกอยู่ภายใต้กรอบเพราะว่าข้อมูลมันถูกขุดมาและอธิบายในเชิงนั้นเกือบทั้งหมดนะเราเนี่ยเป็นคนอีกรุ่นหนึ่งต่างหากนะครับที่จะถูกเปิดฉากที่จะโต้แย้งองค์ความรู้ของการเมืองไทยยุคใหม่นะครับมันจะทำให้เราเป็นคนสองรุ่นนะครับนี่เป็นหลักการง่ายๆก็คือว่าในบริบทของชีวิตเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นหรือว่าแตกต่างข้อมูลที่แตกต่างกันออกไปสิ่งหนึ่งที่อาจารย์นัทพลเริ่มต้นก็คือการที่อาจารย์นัทพลเป็นเคยเรียนกับผมปี2535แล้วปีนั้น
ก็คือเราเดินทางเข้ากัมพูชาอย่างทุลักทุเลนะครับจากด่านปอยเป็ดจนทั้งถึงเสียมเรียบเราใช้เวลาทั้งหมดเกือบ12ชั่วโมงด้วยกันนะครับใน160กิโลเมตรในปีนั้นนะครับอาจารย์ได้มาเริ่มต้นตรงนี้ก็หมายความว่าผมเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์กฤตนีอาจารย์สุเนศนะครับเราก็เป็นลูกศิษย์รุ่นเขาเรียกว่าเรียงรายกันไปการเดินทางท่องเที่ยวนะครับมันทำให้เราเนี่ยใช้งานอาจารย์ใบอัดเยอะมากเพราะในเรื่องเกี่ยวกับอยุธยาในเรื่องเกี่ยวกับรัตนโกสินทร์หากเราอ่านงานในโลกภาษาไทยมันจะเต็มไปด้วยรายละเอียดจนกระทั่งเราจำไม่หมดเลยนะครับแต่พอเราเริ่มต้นอ่านงานของอาจารย์ใบอัดเราจะได้สิ่งที่เราเรียกว่าแนวความคิดกว้างๆนะครับในการมาอธิบายข้อมูลที่เราจะใช้ตรงจุดนี้เองก็คือเราขมายนะครับความรู้ที่อาจารย์ใบอัดมอบให้แง่มุมการมองที่สำคัญไม่งั้นเราจะพบว่าเราเป็นคนเล่าเรื่องรายละเอียดนะครับชื่อนั้นชื่อนี้นะครับชื่อของบุคคลชื่อของสถานที่แต่อาจารย์ชันวิทย์เนี่ยสอนบอกว่าอย่าไปเอ่ยให้มันมากไม่มีใครรู้จักหรอกนะครับแต่ครับในที่เอ่ยถ้าเอ่ยชื่อนั้นจะต้องแบบมีความสำคัญจริงๆแต่เวลาเราไปเดินทางแบบประเทศใช่ไหมเอ่ยชื่อแม้แต่ถนนประตูหน้าต่างอะไรเงี้ยถ้ามันมีชื่อก็เอ่ยไปหมดคำถามคือว่าเราถูกทำให้เอ่ยชื่อรายละเอียดจนกระทั่งไร้สาระนะครับตรงจุดนี้ก็คืองานของอาจารย์ไปอ่านในข้ามตัวนี้ได้นะครับมาทำให้เราได้คอนเซ็ปต์นะครับอย่างเช่นอยุธยา discovering อยุธยาที่อาจารย์ชันวิทย์ทำนะครับเป็นหนังสือไกด์บุ๊กขึ้นมาเล่มหนึ่งนะเป็นเรื่องราวของอยุธยาก็จริงนะครับแต่อย่างเช่นลายนามของกษัตริย์อยุธยาฐานของมันคืองานของอาจารย์ไว้อ่ะพอเราเปิดไปข้างหลังนะครับของอาจารย์ไว้อ่ะนี่มีรายชื่อของกษัตริย์อยุธยา36องค์เอ๊ะทำไม36พอเราไปดูรายละเอียดเราไปพบว่าเออ34เอ๊ะทำไม34นะครับทำไมไม่33ก็มีขุนเรียกว่าอะไรนะองค์กษัตริย์ที่ถูกขึ้นมาชื่อว่าอะไรนี่ลืมไปแล้วเนี่ยคุณวรองศานะครับชิมบาลาอาจารย์ไปอัดใส่เป็นองค์กษัตริย์อยู่ในนี้ด้วยนะครับมันก็ทำให้นี่ก็คือแล้วสิ่งหนึ่งที่อยู่ในฐานขององค์กษัตริย์ต่างๆก็คือปีที่ขึ้นสู่อำนาจและปีจบจากอำนาจแม้ว่ามันจะบางทีมันอาจจะไม่เด่นชัดอาจารย์ก็จะเรียกว่ามีเครื่องหมายไว้ใช่ไหมจริงไหมนะครับแต่หมายความว่าสิ่งหนึ่งที่เราค้นพบได้ในเล่มนี้นะครับก็คือการแม่นในเรื่องของลำดับเหตุการณ์อย่างเช่นผมขอย้อนกลับไปตอนที่ผมทำวิทยานิพนธ์อันที่ทำให้ผมพอจะมีชื่อเสียงขึ้นมานะครับในด้านประวัติศาสตร์ก็คือการตรวจ2475นะครับเมื่ออาจารย์ชันวิทย์นะครับซึ่งนะครับอธิบายว่าตนคือลูกศิษย์รุ่นแรกนะครับเอาหนังสือที่อาจารย์วิทยานะครับนั้นอาจารย์ชันวิทย์บอกว่าให้ผมอ่านเรื่องนี้ผมก็อ่านเล่มนี้แล้วผมก็มองการเมืองไทยก็คือบทที่9ของอาจารย์ไปอ่านนะครับบทที่9สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือรายละเอียดของเหตุการณ์ของลำดับเหตุการณ์อาจารย์สามารถที่จะมีความจดจำมากกว่าที่ปรากฏในโลกภาษาไทยหลายเรื่องไม่กล่าวถึงในโลกภาษาไทยอย่างเช่นวิกฤตการณ์ครั้งที่1นะครับวิกฤตการณ์ครั้งที่2ครั้งที่3อาจารย์เอ่ยอย่างนี้นะครับแต่ในเรื่องนี้นะครับได้ใส่ไว้ด้วยวิกฤตการณ์ครั้งที่1นะครับในบทที่9เนี่ยบรรณาธิการก็ใส่ว่าวงเล็บคือรัฐประหารโดยพระราชกฤษฎีกา1เมษายน2476นี่คือข้อเสนอของผมจากวิทยานิพนธ์ชิ้นสำคัญนั้นนะครับเรื่องนี้ได้ระบุไปเลยว่านี่คือวิกฤตการณ์ครั้งแรกสิ่งนี้อ่านเพียงไม่กี่หน้ามันทำให้ผมเริ่มตามล่ารายละเอียดในแต่ละประโยคของอาจารย์ไปอ่านมันเหมือนว่าอาจารย์ไปอ่านเนี่ยได้ทำลำดับเหตุการณ์ที่คนไทยได้ลืมไปแล้วนะครับไว้ในหนังสือของตัวเองอย่างกว้างๆนะครับสิ่งนี้มันทำให้ประวัติศาสตร์ที่มันเคยหรือว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันได้หายไปจากความทรงจำของโลกของคนไทยนะครับมันได้ถูกบันทึกไว้มันทำให้เรากลายเป็นร่องรอยที่เราตั้งคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆในเหตุการณ์ครั้งนั้น
นี่ก็คือสิ่งซึ่งมันทำให้ผมทำงานวิทยานิพนธ์ปริญญาโทนะครับขึ้นมาได้จากลำดับชุดของอาจารย์ไปอ่านแล้วถ้าผมพูดอย่างนี้นะครับก็เหมือนกับว่าอาจารย์ไปอ่านก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องการเมืองไทยสมัยใหม่อาจารย์สามารถที่จะเรตติ้งมันได้ใช่ไหมแต่ถ้าทุกท่านย้อนกลับไปอ่านทั้งเล่มทุกท่านก็จะพบว่าอาจารย์ไปอ่านพยายามที่จะระบุปีพ.ศ.ทุกอย่างเลยนะครับเพื่อให้เห็นเรตติ้งที่สำคัญสำคัญว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าหรือเกิดขึ้นแล้วสัมพันธ์กับโลกตรงไหนบ้างนะครับในบริบทของที่อาจารย์สุเนศบอกในบริบทที่เราเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคทวีปตรงนี้นะครับมันก็จะทำให้จากจุดของการลำดับเหตุการณ์กลายเป็นความทรงจำและทำให้เราเนี่ยสามารถมองที่เชื่อมโยงบริบทของโลกได้นะครับอย่างเช่นบริบทง่ายๆเลยที่สังคมไทยเนี่ยเถียงกันแทบตายแบบไม่รู้ว่าเถียงกันทำไมอย่างเช่นปรส2475นะอยู่ดีๆแล้วเกิดขึ้นมาเลยนะถ้ามองจากหนังสือแบบแนวคิดของอาจารย์ไปหลักก็คือไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยตั้งแต่ยุคบทแรกคนไทยนะครับเดินทางแสวงหาดินแดนของตนเองพัฒนาการของตนเองกันไปคนเหล่านี้นะครับและประเทศไทยนี้ต่างตกอยู่ภายใต้บริบทของโลกทั้งสิ้นกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ส่งผลต่อพัฒนาการของประเทศไทยดังนั้นแม้แต่ระบอบประชาธิปไตยประเทศไทยก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับพลังของลัทธิชาตินิยมประเทศนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้มันขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ที่5แล้วนะครับเหตุนี้เราจึงเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่มันทำให้สิ่งซึ่งหายไปขอยกตัวอย่างนะครับว่ารัชกาลที่5นะครับทรงใช้รูปแบบของสภาในแบบตะวันตกเพื่อออกกฎหมายทำการกระชับอำนาจให้กับพระองค์ในสิ่งที่เราเรียกว่าที่ปรึกษาราชการแผ่นดินภาษาอังกฤษคือ Council of State ใช้ออกกฎหมายนะครับหรือรัชกาลที่5นะครับทรงออกกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านในปี2440ให้มีการเลือกตั้งแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่หายไปจากความทรงจำของเราที่จริงแล้วรัชกาลที่5ทรงรู้ดิโมคราซีคืออะไรและใช้ดิโมคราซีในบางจุดนะครับบางส่วนของดิโมคราซีแต่เพื่อกระชับอำนาจของพระองค์ต่างหากนี่ก็คือสิ่งซึ่งหากเราใช้งานเรื่องนี้ของอาจารย์ไปอ่านนะครับเราจะพบว่าแง่มุมวิธีคิดของเราจะค่อยๆเปลี่ยนจากการที่มองแต่เรื่องของตนเองเราจะเริ่มมองไปยังประเทศพื้นบ้านเราจะเริ่มมองไปยังบริบทของโลกทั้งไปภาพที่สำคัญที่อาจารย์สุเนศชี้นะครับอย่างเช่นมีเดวิดเชลเลอร์ว่าด้วยปศุสัตว์กัมพูชานะครับมีอีกคนหนึ่งเรื่องของพม่านะครับอันนี้มูลนิธิแปลงได้เยอะแล้วนะครับปศุสัตว์พม่านับในพม่าอยู่ในรุ่นของอาจารย์ไปอ่านเนี่ยแต่ชื่อมันก็ว่าประวัติศาสตร์กัมพูชาเนี่ยเราคิดว่าจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าในประเทศไทยนะเรากลับอยู่เหลืออยู่ในสต็อกเยอะมากเลยนะครับรักในพม่านะครับซึ่งเป็นงานชิ้นเอกเราคิดว่าโอ้ผมเนี่ยซึ่งเป็นคนตัดสินใจให้พิมพ์ 3,000 เล่มนะครับอาจารย์ชลิศวันนี้มาถามว่าทำไมตอนนั้นเราถึงตัดสินใจพิมพ์ 3,000 เล่มเพราะมันเหลือคืนมาเป็นโกดังเลยนะครับระบบตอนนั้นผมคิดว่ามันต้องขายได้แน่นะคือผมในฐานะผู้อ่านก่อนการพิมพ์เนี่ยผมบอกว่าหนังสือมันเยี่ยมมากเลยรักในพม่าอ่านขอนอกเรื่องนะครับอย่างเช่นคนรักในพม่านะครับเล่มใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาพูดแค่นิดเดียวเองทั้งหมดที่ผมจับได้ก็คือการปกครองของพม่าในแบบโลกโบราณนั้นเป็นวิธีการปกครองที่ใช้คติความเชื่อไสยศาสตร์ที่ทำให้ผู้ใต้ปกครองอยู่ในอำนาจได้อย่างเป็นเสร็จแต่เมื่ออังกฤษเข้ามาแล้วใช้โลกการปกครองแบบใหม่คือสร้างทางรถไฟสร้างถนนสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอังกฤษกับขาดทุนด้านอาณานิคมนะครับจนในที่สุดเมื่อพม่าได้เอกราชและกลับมาปกครองอีกการปกครองแบบไสยศาสตร์จึงเริ่มต้นและสามารถควบคุมพม่าให้อยู่หมัดพออารัฐในพม่าแล้วผมก็ถึงรัฐในประเทศไทยนะครับเหมือนกันหรือไม่อันนี้ก็คือสิ่งซึ่งคนรุ่นพวกนี้เรียกว่าการมองกว้างทำให้เราเห็นอะไรบางอย่าง
คุณดูประการหมอจันไปอัดที่ผมจดจำได้อย่างเดียวคือก่อนทำอะไรเนี่ยขอให้แม่นต่อลำดับเหตุการณ์เพราะไม่เช่นนั้นเราจะงงงวยว่าอะไรคือปัจจัยที่แท้จริงที่เราจะนำไปสู่การวิเคราะห์ขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์ธำรงศักดิ์นะคะก็มาถึงท่านสุดท้ายนะคะยิ่งเมื่อกี้อาจารย์วิจยาบอกว่าท่านก็เป็นคนช่วยเข็นรถนะฮะในช่วงเวลาเกือบจะสุดท้ายของอาจารย์วัยอ่ะนะคะเชิญคุณเจริญนันท์ค่ะคนสุดท้ายเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายด้วยก็เพราะว่าเป็นศิษย์เกเรนะคะเป็นศิษย์เกเรที่ไม่ยอมจบก็คือเอาง่ายๆนะก็คืออาจารย์ศาสตราจารย์เดวิดไวอาร์เนี่ยเป็นคนที่ทำให้ดิฉันกลับใจในหลายเรื่องนะคะนึกดูออกจากป่าเป็นคอมมิวนิสต์มาไปเรียนที่มหาลัยคอร์เนลเรียนตรีนะไม่ได้เรียนโทเลือกเรียนสาขารัฐศาสตร์ซึ่งที่นั่นเรียกว่าคอมมิวนิสต์เป็นลูกศิษย์อาจารย์เบนแอนเดอร์สันกับอาจารย์เคดินจอร์จเคดินมาสายนู้นเลยเสร็จแล้วก็จบเกียรตินิยมด้วยปัญหาคือจะเรียนต่อปริญญาโทก็สมัครรัฐศาสตร์อีกนั่นแหละไม่ประวัติศาสตร์ไม่เคยอยู่ในหัวสมองเลยสมัครเรียนรัฐศาสตร์แล้วต้องการจะเรียนการเมืองจีนยุคใหม่เพราะว่าไปโดนมาเยอะในป่าก็เลยอยากจะรู้ทันว่าจะเอายังไงปรากฏว่าเรียนไปได้เทอมหนึ่งไม่รอดตอนนั้นนานแล้วหลายคนยังไม่เกิดด้วยซ้ำในที่นี้ไม่รอดเพราะอะไรเพราะวิธี approach แบบอเมริกันเราจะต้องมี major และมี minorเมเจอร์นี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วอาจารย์เบนอันเดอร์สันทั้งคนปรากฏว่าไมเนอร์ไปเลือก IR International Relation คือตอนนั้นไม่มีแผนที่ประเทศไทยอยู่ในหัวสมองทางวิชาการของข้าพเจ้าเลยจะเรียนแต่เรื่องที่อยากรู้อะเรื่องง่ายไม่เอาก็ต้องไปเรียนหนึ่งต้องเรียนภาษาจีนเพื่อจะทำวิทยานิพนธ์สอง International Relation เขาสอนกันแบบเขาเรียกโมเดลเทอรี่เขาไม่สนใจข้อเท็จจริงอะไรต่ออะไรประวัติศาสตร์ความล้ำลึกทางวัฒนธรรมอะไรไม่สนทั้งสิ้นใครที่เรียนสายนี้คงจะทราบปรากฏว่าเทอมแรกนั้นนักเรียนเกียรตินิยมได้เปเปอร์วิชานี้ 4+ แล้วท่านอาจารย์ไม่อยากเรียกท่านเลยที่สอนวิชานั้นเนี่ยนะมีทัศนคติที่เลวร้ายต่อโมเลเชียคงเห็นพวกเราเป็นพวกยืดยากพันนาข้ามเพ้อภาษาอังกฤษป่วยอะไรเนี่ยเขียนคอมเมนต์มานะเขียนแรงมากเลย Did you pull this out from a hat เล่นกลหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยโอ้โหจินตนาบินกลับเมืองไทยเลยกูไม่เรียนแล้วปรากฏว่าอาจารย์เจยินซึ่งอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์นะพอได้ข่าวนะเชื่อหรือไม่ท่านบินมาเมืองไทยบอกเรียนต่อนะส่งไปเรียนคณะประวัติศาสตร์ก็ได้ไปอยู่กับเดวิดไว้อ่ะเฮ้ยใครบอกอะลงมาออกมาจากป่ามีคนบอกว่าอาจารย์คนนี้แกเป็นสายเจ้าสายสัตว์ดีนะแกเป็นพวกไดนาสติกฮิสทรีก็ไม่ได้มีอคติต่อต้านเลยแต่ว่าปัญหาคือแล้วแกจะรับเราเหรอเนี่ยนะถึงคราวเดือดร้อนด้วยไม่ใช่ว่าเต็มใจอยากไปเรียนด้วยนะอาจารย์จอร์จก็บอกว่าโอเคไปอ่ะนะรับรองนี่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์อีกชิ้นหนึ่งนะว่ามันไม่มีสีโน้นสีนี้ในบรรดาอาจารย์คอแนลของเราดังที่หลายๆท่านเคยแบบก็มีซุบซิบกันบ้างอ่ะใช่ไหมก็เวลาอาจารย์เบนก็ยังเป็นที่ปรึกษาคนที่สองอยู่เพราะฉะนั้นไปเรียนกับอาจารย์เลยอ่ะนะแอดไวเซอร์ของสิทธิ์เกเรคนนี้เนี่ยนะมันหาไม่ได้อีกแล้วในวงวิชาการก็คือ 1. เดวิดไวอัตเป็นประธาน 2. เบนแอนเดอร์สัน 3. เชอร์แมนคอฟแฟนซึ่งคือเรียกว่าเจ๋งด้านประวัติศาสตร์จีน
ล้วยังมีแถมอีกนะ Advisor นอกสถาบันชาวสกายซึ่งเขียนเรื่องอะไรนะอีสาน Regionalism แล้วเป็นนักมนุษยวิทยาที่เชี่ยวชาญประเทศไทยแต่ปรากฏว่าเรียนไม่จบเพราะว่ามีอะไรทำเยอะเหลือเกินซึ่งขอตัดตอนเลยว่าผลงานล่าสุดนะฮะที่มิวเซียมสยามใครเข้าไปเนี่ยจะได้กลิ่นไอของประวัติศาสตร์สำนักนี้เลยเท็กซ์ที่อยู่บนนั้นนะฮะคือเราจะไม่พูดถึงดินาสติกฮิสตรีมาเป็นฉากเป็นองค์อะไรเนี่ยแต่จะมาแบบหนังสือเล่มนี้ว่าจะมาเป็นไทยประกอบด้วยอะไรและส่วนผสมองค์ประกอบในนั้นเนี่ยมันมีอะไรที่เคลื่อนไหวมีไดนามิกบ้างซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูเองอันนั้นเป็นการใช้วิชาความรู้ที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ศาสตร์ให้นะคะแล้วสิ่งที่ทำให้กลับใจมากๆนะฮะก็คือว่าวิชาประวัติศาสตร์ไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่อต่อไปเมื่อได้เรียนกับอาจารย์ไว้อ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความแม่นของอาจารย์นี่ทำให้ต้องนับถือแล้วล่ะเวลาเราจะเถียงกับใครนะถ้ามีแต่ข้อมูลแบบอะไรพูดลอยๆหรือว่าเออาก็อ้างทัศนะและจุดยืนคือจุดยืนถูกก็อย่างเพื่อประชาชนก็อย่างแต่ว่าข้อมูลไม่มีเลยเนี่ยนะมันไม่ได้อาจารย์รอยหาดเป็นคนที่จะพูดอะไรจะสรุปอะไรแต่ละครั้งนั้นข้อมูลแน่นเปี้ยจนกระทั่งต้องเกรงใจอ่ะจะเถียงอะไรอาจารย์นี่ต้องแม้ว่าทำการบ้านมาอย่างเรียบร้อยเป็นเสร็จอันดับที่สองก็คืออาจารย์ฟังโดยเฉพาะตอนหลังเนี่ยก็พยายามกลับไปอยากจะทำวิจารณ์ในพุทธนั้นมันเสร็จก็เลยแต่ไม่เสร็จอีกนั่นแหละบอกแล้วว่าเกเรนะฮะปีสองตอนที่อาจารย์ป่วยแล้วคือก่อนอาจารย์จะป่วยเป็น multiple sclerosis เนี่ยอาจารย์จะมาเมืองไทยนะฮะทุกปีในเดือนธันวาแล้วลูกศิษย์ก็จะต้อนรับโดยมีลูกศิษย์สายเชียงใหม่นี่แหละเป็นหลักนะฮะเพราะอาจารย์ชอบไปเชียงใหม่มากจนกระทั่งลูกศิษย์สายใต้น้อยใจบอกอาจารย์มาดูปากใต้คนหนึ่งอาจารย์บอกเคยมาแล้วมาเมื่อไหร่32ปีที่แล้วนั่งรถไฟไปนครศรีธรรมราชก็จำเหตุการณ์ได้แม่นยำหมดเลยเล่าเฮ้ยเปลี่ยนไปแล้ว32ปีแล้วอาจารย์ยังไม่เห็นความสวยงามอาจารย์จะเอาแต่วิชาการได้ยังไงพาไปเที่ยวกระบี่พาไปเที่ยวตรังนะคะเพราะนี่ถึงเป็นที่มาการเป็นสิทธิ์ก้นกุฏิที่ทำหน้าที่ร่วมกับภรรยาคือคุณอลินนะยกวีลแชร์ขึ้นลงท้ายรถวิ่งไปดูทุกคนทุกแห่งที่มีบันไดว่าอาจารย์จะลงทางไหนตอนนั้นอาจารย์ป่วยแล้วถึงไม้เท้าที่แรกถึงไม้เท้าเดินต่อมา multiple sclerosis ก็คือโรคทางระบบประสาทชนิดหนึ่งซึ่งเหมือนปลอกคือประสาทมันจะมีปลอกเหมือนสายไฟอะนะแล้วปอดประสาทนี่ก็เป็นเนื้อเยื่อที่ถูกกัดกร่อนแค่ว่าเสื่อมไปทำให้บังคับกล้ามเนื้อไม่ได้สืบประวัติย้อนหลังไปกี่รุ่นอ่ะ5รุ่นมีในตระกูลอาจารย์มันอาจจะอยู่ในพันธุกรรมแต่ยังไงก็ตามมันเกี่ยวกับสมองส่วนหนึ่งส่วนเดียวนี่อาจารย์เล่าให้ฟังเองส่วนความจำที่ไม่มีอะไรสูญเสียเลยแม้แต่น้อย Amazing มากส่วนที่กระทบกระเทือนมีอยู่คริสต์มาสหนึ่งอาจารย์มาเมืองไทยแล้วก็จะกลับบ้านให้ทันคริสต์มาสหิมะตกหนักแล้วความที่เดินทางนะฮะต่อเครื่องบินต่อชิคาโกอะไรเนี้ยไปถึงบ้านนะล้มทันทีอันนั้นอ่ะเป็นจุดแรกของการเดินไม่ได้ก็มีสโตรกมีเส้นเลือดหัวใจต้องผ่าบายพาสอะไรต่ออะไรเนี้ยการขาดออกซิเจนหรืออะไรไปเลี้ยงสมองระยะหนึ่งเนี้ยทำให้เกิด frontal lobe syndrome อันนี้รู้ว่าพออยู่บ้านอาจารย์เลย frontal lobe syndrome เนี้ยนะจะมีผลกระทบต่อ judgment ไม่ใช่ความจำนะเช่นจะคุยเรื่องนี้กับคนนี้ดีหรือเปล่าหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ต้องสำรวมหน่อยอะไรเงี้ยต้องเก๊กหน่อยบางคนนี่เป็นการปลดปล่อยครั้งสำคัญของท่านศาสตราจารย์เพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะในรอบ20ปีที่ฉันรู้สึกว่าไม่เคยสนิทกับอาจารย์ไวอังขนาดนี้ถึงขนาดต้องบอกเฮ้ยเนี่ยชอบอาจารย์มากกว่าแต่ก่อนตั้งเยอะเพราะว่าส่วนที่เป็นอารมณ์ขันนะออกมาเต็มเลยพอเราบอกว่า
คนไทยเรียกไอ้แฟชั่นเนี้ยว่าสายเดี่ยว single wide ไปให้อาจารย์ฟังแบบบ้าๆบอๆแล้วอาจารย์บอกไม่ใช่ต้องเรียกว่าแล้วอาจารย์ก็นั่งคิดเป็นตัวหลักแสดงสะดือเนี่ยจะไม่รักได้ยังไงขนาดนี้ตอนนั้นแปลบทหนังอยู่ก็เอาไปให้อาจารย์ดูเฮ้ยอาจารย์นี่จะพูดว่ายังไงดีอ่ะในหนังเรื่องเบสพิกอินเดอะซิตี้ก็มีมิสซิสฮอกเกตไปยืนตะโกนเรียกไอ้เจ้าหมูตัวนั้นอ่ะพิกแล้วก็ตำรวจอยู่หัวมุมเดินลงมาจับเลยแบบโกรธมากเลยมิสซิสฮอกเกตก็บอกอะไร no I didn't call pig I call pig pig double meaning หมูกับตำรวจซึ่งฝรั่งฟังแล้วฮาไงแบบฉันไม่ได้เรียกจ่าฉันเรียกหมูอะไรเงี้ยเฮ้ยมันตลกยังไงอ่ะอาจารย์แบบพูดออกมาทันทีนะอันนี้แทบแบบเขาโขกศีรษะกราบเลยนะนี่ขนาดจะป่วยแล้วนะเฮ้ยก็แปลอย่างนี้สิฉันไม่ได้เรียกหมูฉันเรียกหมูนี่คือความลึกซึ้งในเชิงภาษาวัฒนธรรมที่เกี่ยวความเป็นไทยรวมทั้งอารมณ์ขันแบบไทยๆแล้วก็อาจารย์ก็จะคือเป็นนักประดิษฐ์ถ้อยคำพวกนี้ถ้าไปอยู่ใกล้ชิดแล้วจดมาได้เป็นเล่มๆเลยพอดูจิตกรรมฝาผนังแล้วก็มันจะมีรู้สึกของหน้านะมีอยู่รูปหนึ่งที่มันแสดงออกว่าผู้หญิงนั่งจีบกันอ่ะหรืออาจจะมีฉากที่โป๊ะวับวับแวมๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วอาจารย์ก็หัวเราะใหญ่ตอนนี้ป่วยแล้วถ้าเป็นแต่ก่อนอาจารย์มองแล้ววิเคราะห์วิชาการใหญ่เลยอาจารย์ก็บอกนี่เขาต้องเรียกผู้เมียแล้วเราก็ค้านใหญ่อาจารย์คำนี้ภาษาไทยไม่มีมันมีแต่ผู้บ่าวกับผู้สาวแกบอกก็ตัวผู้กับตัวเมียไงล่ะอยู่รวมกันขนาดนี้เลยนะแบบสนุกมากอยู่อาจารย์เนี่ยแล้วก็ในเชิงวิชาการนะคะที่ยังไม่ได้เสื่อมคลายไปด้วยเนี่ยระยะหลังอาจารย์ก็จะทำหันมาสนใจด้านภาษาปีอะไรนะที่ทำคอมพิวเตอร์ตอนนั้นยังเป็นระบบแบบอะไรอะเหมือนกับแอนาล็อกอยู่เลยก็ทำตัวอักษรล้านนาใช่ไหมใส่คอมพิวเตอร์ทำเองหมดเลยเพราะว่าครอบครัวอาจารย์นี่เป็นครอบครัวที่เก่งเรื่องไอทีมากทั้งภรรยาและลูกแล้วก็พยายามจะแกะตัวหนังสือที่เป็นอักษรธรรมของเราซึ่งยังไม่สำเร็จแต่จะบอกให้ว่าใต้ถุนบ้านอาจารย์เนี่ยนะเดี๋ยวจะโยงไปสู่ความชื่นชมนะมันก็มีรสชาติของความขื่นขมเล็กๆน้อยๆปะปนอยู่ด้วยท่านทราบหรือไม่ว่าคอลเลกชันส่วนตัวของอาจารย์ไวอาร์เนี่ยนะมันไม่ได้มีแค่หนังสือตำราประวัติศาสตร์มีใบความเป็นตู้ตู้เลยในยุคที่ไม่มีใครนอกเอาในยุคที่แต่ละวัดก็ปล่อยปากละเลยทิ้งทิ้งคว่างคว่างมีอะไรอ่ะมีข้อมูลวิทยานิพนธ์ซึ่งลูกศิษย์ไปทำไว้พอเรียนจบก็ทิ้งไว้อาจารย์เป็นกล่องกล่องที่ยังไม่ได้เปิดอยู่ที่บ้านดิฉันกล่องของจอห์นเมอร์ด็อกที่ทำประวัติศาสตร์เรื่องลาเหนือหลวงพระบางเป็นคนแรกนะแล้วแกไปจมน้ำตายแล้วก่อนอาจารย์บอกว่าเอานี่ไปจะได้เอาไปใช้ต่อยังอยู่เลยแล้วก็มีหนังสืองานศพซึ่งอาจารย์ก็มอบให้ครอบครัวหมุนคอนาไปเยอะนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าช่วงที่อาจารย์มาทำวิทยานิพนธ์อยู่ในประเทศไทยยุคที่อาจารย์ซูเน่เล่าเนี้ยนะตลาดหนังสือยังอยู่ที่ท้องสนามหลวงแล้วก็อาจารย์จะต้องไปเดินทุกอาทิตย์บ้านของอาจารย์อยู่ที่ซอยสวนพลูมีลูกขายนะมีควายด้วยมีทุ่งนาด้วยซอยสวนพลูปี1968-69ใช่ไหมคะจบไปยังก่อนหน้านั้นอีก65อ๋อค่ะเป็นจำเอาเลขวิทยานิพนธ์ก็อาจารย์ก็สะสมหนังสือพวกนี้ไว้เยอะมากแล้วมีประโยชน์ยังไง
มีประโยชน์เพราะว่าทำให้ซึมซับทางด้านวัฒนธรรมภาษานำไปประกอบการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ซึ่งอันนี้เนี่ยเราไม่ควรจะมองข้ามนะคะเพราะว่าถ้าเป็นนักเก็บข้อมูลนอกระบบคือเวลามีใครมาบอกจะมาอ่านเป็น conventional history historian เนี่ยนะจะรู้สึกโกรธทุกทีไปดูเองใต้ถุนบ้านนี้มีอะไรอยู่บ้างเคยฟังอาจารย์ไปหลวงว่าบางครั้งนึงนะไอเราก็ใช้กลเม็ดไปขอเปิดไอขอพระไตรปิฎกไอวัดที่อยู่ติดกับพิพิธภัณฑ์วัดอะไรนะวัดใหม่สุวรรณรามพระคาถายกก็เปิดให้ดูโอ้โหเหมือนกับเจอขุมทรัพย์มาเข้าไปมาโอ้รอดดีใจเหมือนเด็กๆเห็นของเล่นเลยอ่ะแล้วก็ดูเป็นชั่วโมงเลยอ่านออกด้วยพระที่นั่นก็อึ้งเลยแล้วก่อนกลับอาจารย์บอกเก็บอย่างนี้ไม่ได้ไม่ถูกหลักวิชาการเดี๋ยวขึ้นลาก็ฝากฝังไว้กับพระที่นั่นด้วยนี่คือความรักนะคะความรักในข้อมูลความรักในสิ่งที่ตนเองศึกษาแต่ว่าคอลเลกชันอันประเมินค่าไม่ได้ของอาจารย์ขณะนี้อยู่ที่ Ohio State University นะครับไอเราคนในรู้เห็นเหตุการณ์ก็ไม่อยากจะเล่าว่าทำไมเอาเป็นว่างอนตอนเกษียณที่คอแมวเหมือนกับว่าตอนนั้นกระแสวิพากษ์วิจารณ์มาแรงแกก็เลยกลายเป็นพวกอันประวัติศาสตร์สักทีหน้าอะไรต่ออะไรแบบเนี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยได้รับการยกย่องเท่าที่ควรแต่อันนี้ก็ไม่รู้ว่าข้อที่ทำให้เคารพนั้นถือก็คืออาจารย์ไม่เคยพูดเรื่องพวกนี้เลยมีอาจารย์อยู่สองคนในชีวิตครูเรียกครูดีกว่าที่รู้สึกว่าจะลงเอยคล้ายๆกันก็คือเป็นฮีโร่เป็นสตูสำหรับเคารพบูชาเมื่อเสียชีวิตให้เราในผีก็เช่นกันเราเคยร่วมทุกข์กันมาอยู่ในป่าก็รู้ว่ามันเป็นอะไรบ้างเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็โยงมาถึงข้อสังเกตอันนึงซึ่งเราน่าจะเสียใจด้วยกันเนาะก็คืออาจารย์แม่ไม่เคยได้รับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากประเทศไทยซึ่งอาจารย์หลายท่านที่เคยสอนนักวิชาการไทยมาก็ได้รับกันแล้วช้าเกินไปในคอมมิชชั่นในวันนี้เนี่ยอาจจะช้าเกินไปแต่ดิฉันก็ได้เมื่อวานนี้นะก็ได้โยงลิงก์ประกาศเนี่ยถึงจะเป็นภาษาไทยก็ตามนะเปิดตัวหนังสือเนี่ยไปให้คุณอารีนไวอ่ะดูคุณอารีนไวอ่ะตอนนี้อยู่ในอะไรนะเซนเตอร์โกลบ้านพักของคนชราเมื่อฟังดูเหมือนกับน่าสงสารแต่อยู่ดีนะอยู่อย่างดีเลยที่คอแมวนั่นเองที่อิสกักแล้วก็เราก็ติดต่อกันอยู่เสมอนึกถึงความหลังตอนที่เข็นรถอาจารย์ข้ามทางม้าลายอะไรต่ออะไรอาจารย์ก็ยังพูดถึงคนไทยนะในช่วงนั้นแบบพูดแบบรักมากมีประเทศไหนในโลกนี้บ้างที่รถวีลแชร์นะจะขึ้นจะลงคือยากมากไม่มีฟาซิลิตี้คนพิการอะไรเลยอย่างที่อาจารย์รุจยาว่านะแบบมันน่าโกรธน่าโมโหที่สุดเลยเสร็จแล้วก็จะมีเจ้าบ้าจากไหนก็ไม่รู้วิ่งเข้ามายกให้ยกขึ้นยกลงกันทั้งบันไดหลายๆขั้นเนี่ยแล้วก็วิ่งหนีไปเลยนี่คือคนไทยเราจะไม่ให้รักได้ยังไงก็คือบ่นไปรักไปแล้วอันหนึ่งที่อยากจะตอนนี้ภาควิชาการหนังสือเล่มนี้ดิฉันเป็นคนทำ Bibliography เวอร์ชั่น 2แล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์ก็คือว่าอันดับแรกอัปเดตจากเวอร์ชั่น1มาเป็นเวอร์ชั่น2เนี่ยอัปเดตข้อมูลอ้างอิงบรรณานุกรมแล้วก็อันไหนที่มีหลักฐานใหม่มาโต้แย้งกับหลักฐานเก่าก็ใส่ลงไปด้วยแล้วก็มีเห็นไหมจะมีข้อความโน้ตเหมือนโน้ตส่วนตัวนิดๆหน่อยๆว่าสำหรับเรื่องนี้เธอต้องไปอ่านอันนี้ดูสิอะไรแบบนี้นะ
แล้วอันนี้ก็มาถึงเรื่องไทยอาหงที่ถูกตัดออกคือมีวิทยานิพนธ์ของสาขามนุษยวิทยาเล่มหนึ่งซึ่งฮามากเลยคนอินเดียเป็นคนทำวิทยานิพนธ์นี้จะเรียกว่าอะไรเดียวก็คือพิสูจน์ความจริงซ้อนความจริงเขาบอกอารมณ์บทก็คือไทยอาหงได้รับความสนใจจากคนที่ศึกษาชนชาติไทยเยอะมากนักวิชาการโดยเฉพาะจากประเทศไทยไปศึกษาเยอะเขาก็ลิสต์ออกมาว่าคำถามของนักวิชาการไทยมีอะไรบ้างเฮ้ยปรากฏว่าเป็นถามนำหมดเลยเกี่ยวเป็นยังไงประเพณีนี้มาจากความเชื่ออะไรต่ออะไรแต่ไอ้ส่วนที่ไม่เกี่ยวนี่จะตัดออกไม่ถามวิทยานิพนธ์เล่มนี้ท้าทายมากเลยชื่อก็คือสรุปว่าท้ายที่สุดแล้วคนแถวนั้นนะสร้างคำตอบขึ้นมาให้มันอลังการเพื่อจะเอาใจคนถามเขาถูกถามจี้อยู่แต่เรื่องนี้เรื่องความเชื่อเรื่องหน้าความอะไรต่ออะไรภาษาอย่างนู้นอย่างนี้อะไรที่ไม่เกี่ยวไม่ถามเขาก็เลยไอ้เรื่องที่ไม่เกี่ยวเขาเลยไม่พูดแต่เรื่องที่พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก500รอบก็ยิ่งพูดให้มันอลังการกว่าเดิมเป็นวิทยานิพนธ์ที่น่าสนใจมากซึ่งโยงมาถึงข้อเท็จจริงอันหนึ่งระหว่างเวอร์ชั่น1กับ2เวอร์ชั่น1ยังคงรักษาประเพณีของการแบ่งกลุ่มเอธนิคกรุ๊ปกลุ่มชนชาติภาษาวัฒนธรรมแบบเดิมๆซึ่งตอนที่ทำบรรณาธิกรมเล่มนี้ตอนนั้นดิฉันเพิ่งจบตรีใหม่ๆต้องร้องวิชาก็ไปเถียงกับจ๊ะเถียงใหญ่เลยนะว่าโฟกัสของเรามันอยู่พวกชายขอบทั้งนั้นเลยไม่แม้แต่จะเป็นรัฐนะบางทีก็แก๊งโจรพ่อธงดำอะไรอย่างเงี้ยบอกอาจารย์ดูนะดูพวกที่มีหลักฐานนะพวกนี้มัน multiple identity ไม่ได้มีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะอย่างไทยขาวเนี่ยคนเราก็พยายามมองเอ้ยเชื้อชาติไทยคนไทยไทยกรุ๊ปแต่พอไปทางเวียดนามนะอ้าวสืบตระกูลมาจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะชื่อภาษาเวียดนามก็มีเดียววันตรีชื่อลาวว่าคำบุมคำอะไรต่ออะไรเนี่ยชื่อจีนก็มีแล้วเวลาก็สวิชไอเดนติตี้นี่ก็ทำเพื่อปกป้องตนเองและเพื่อผลประโยชน์การเมืองการค้าเศรษฐกิจครบเครื่องเลยเพราะฉะนั้นไอ้คำที่ใช้เรียกเอธนิคกรุ๊ปในยุคสมัย1เนี่ยมันมาจากหนึ่งสายตาของคนนอกไม่รู้จะเรียกอะไรเช่นแล้วก็ดูจากรูปลักษณ์เช่นผ้าถุงแดงต้องเรียกไทยแดงผ้าถุงดำต้องเรียกไทยดำอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ฟิกเขาไว้อยู่ตรงนั้นอาจารย์ก็เลยคิดขึ้นมาแล้วก็เราก็เถียงกันเยอะมากแบบเรื่องนี้ก็โดยส่วนตัวที่ฉันไม่เห็นด้วยจริงๆอ่ะจับคนเพียงเพราะพูดภาษากับแต่งกายอย่างนี้แล้วก็เป็นชนเผ่านี้ชนชาตินี้ตลอดกาลเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในเวอร์ชั่น2ก็คือว่าคำว่าอะไร The Thai of Ayutthaya ถูกเปลี่ยนเป็น The People of Ayutthaya The People of Ayutthaya ก็จะรวมไปถึงคนอย่างมาริกิมาเท้าทองจิม้ารวมไปถึงใครอ่ะคอนสแตนตินฟอลคอนรวมไปถึงออกยาเสนาพิมุกพวกเปอร์เซียพ่อค้าพวกจีนพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยที่มาก่อสร้างความรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นกับอาณาจักรอยุธยามันเป็นการคาดว่าเปิดมุมมองใหม่ซึ่งจากประเด็นนี้เนี่ยนะทำให้ได้เรียนรู้จากอาจารย์ไวหลาว่าต่อให้เป็นนักประวัติศาสตร์ตัวพ่อนะถ้ามีใครมาท้าทายสิ่งที่ทำไว้ด้วยหลักฐานแน่นปึ๊กเนี่ยนะยอมแล้วก็พร้อมที่จะปรับเพราะนั้นก็เลยเคืองนะถ้าใครก็ตามไปเอางานเก่าที่เขียนไว้ตั้งแต่ตอนตัวเองเกิดแล้วก็มาเที่ยวแฉทีละข้อเอ้ยเป็นเพราะว่าเกิดในยุคนั้นเป็นเพราะว่าอิงเอกสารอันนู้นอันนี้เนี่ยมันจริงๆแล้วมันคือการบุกเบิกของคนคนหนึ่งแล้วชั่วชีวิตของคนคนหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะทำทุกอย่างได้
กงล้อประวัติศาสตร์มันจะต้องหมุนไปข้างหน้าแต่หมุนอย่างไรโดยไม่ย้อนกลับไปทับผมคนที่เป็นอิฐก้อนแรกซึ่งอันนี้มันสำคัญเพราะว่าสิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้นะคะในวงวิชาการก็คือเราชอบพูดแต่ว่าวาทกรรมซึ่งมันควรจะเป็นเรื่องของไดอะล็อกเป็นเรื่องของอาร์กิวเมนต์ทางวิชาการมันค่อนข้างจะกลายเป็นวจีกรรมนะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ไม่อยากเป็นนักวิชาการคือต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่านักวิชาการไทยไม่ค่อยเป็นอาจจะมีบ้างในตอนหลังอะแต่นักวิชาการฝรั่งเป็นกันเยอะก็คือใครจะรุ่งเนี่ยต้องโค่นแชมป์ก่อนต้องวิพากษ์งานเก่าก่อนแล้วก็ไปบอกอาจารย์ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้ไม่แฟร์เลยนะเพราะอาจารย์ไปอะเป็นคนที่โดนเยอะเป็นเป้านิ่งเป็นแชมป์อยู่บนแท่นสถิตอยู่บนนั้นใครจะเป็นเจ้าพ่อคนใหม่ต้องล้มแชมป์เก่าก่อนเนี่ยซึ่งอันนี้เรารู้สึกคนไทยเราอาจจะไม่ทำแต่ว่าฝรั่งทำก็เลยไม่อยากจะเป็นแบบนี้ไม่อยากจะเอาดีทางนี้ซึ่งอาจารย์ก็สิ่งที่เห็นมาตลอด20ปีเนี้ยนะก็คืออาจารย์เป็นคนที่สงบไม่เคยโต้ตอบไม่เคยแบบสะทกสะเทือนโกรธฉุนเฉียวอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยซึ่งในแง่ของความเป็นมนุษย์คนหนึ่งมนุษย์ผู้หนึ่งเนี่ยคิดว่าอาจารย์หลุดพ้นอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องของการยึดมั่นถือมั่นในตัวตนโดยที่ไม่ต้องประกาศออกมาเป็นอะไรถ้อยคำอันสวยหรูแต่อันนี้เนี่ยทำให้ต้องเคารพอาจารย์ในฐานะนักวิชาการและในฐานะญาติผู้ใหญ่ทุกฐานะเนี่ยอย่างจริงใจขอบคุณคุณจีรนันท์นะคะในฐานะที่อยู่ใกล้ชิดนะท่านก็จะพูดอะไรที่ให้เห็นอินไซต์เข้าไปนะคะซึ่งช่วยประกอบความการที่ได้รู้จักทั้งตัวอาจารย์ไรอัพแล้วก็ทั้งผลงานของท่านนะคะความจริงไม่ทราบจะมีจะเพิ่มไหมใครก็คอยใจที่ได้พูดมันเป็นชั้นของอาจารย์ว่าก็รู้ก็ได้ก็ต้องติดตามได้ที่จริงจะมีเส้นเลือดเยอะมากมากมากหลายท่านอาจจะไม่ทราบแต่แกเป็นนักร้องนะวันนี้คุณตีก็ได้ไปร่วมแสดงคือแกก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตธรรมดานะครับไม่ใช่มาหกมุ่นเรื่องนี้อะไรบ้างอะไรแต่ทุกอย่างทำนั้นนี่ก็เราก็โชคดีให้ได้โอกาสได้เห็นการเรียนนะได้ว่าอาจจะมีอะไรในใจในเรื่องพิธีการท่านก็รู้กันอยู่เราก็จ่ายได้นะครับทั้งผมก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนอกจากว่าอาจารย์เรื่องความเป็นสิทธิ์เนี่ยก็อย่างอะไรก็ทั้งที่หลายอย่างในการแปลนะครับที่ผมคิดว่ามันที่ใช้เราไม่ถูกต้องหรือว่าสามเป็นที่บอกไทยเนี่ยนะเราก็มาแปลเป็นไทยไตมันก็เลยไปใช้กับว่าไทยจะตายก็ตายไทยเราก็ใช้กันอยู่ว่าไทยไม่มีรอยัดนี่ก็คือพวกคนไทยที่อยู่นอกประเทศแต่นี่ยังไม่พอต้องมีไทยก็ด้วยนะแล้วก็ที่ผมรู้สึกว่าอ่านไม่ค่อยราบรื่นในภาษาไทยก็คือวงเล็บดอกจันทร์ออกมาแต่วงเล็บดอกจันทร์เนี่ยจะดิ้นไปแก้อะไรของแกนะหรือว่าเป็นเพิ่มอะไรซึ่งไม่ต้องเพิ่มอะไรมากหรือถ้าเพิ่มก็ควรจะใส่เป็นทุกโน้ตไปบางทีก็เลยดูผิดนะถูกมาหน้าเนี่ยวงเล็บสองจานนี้มีเยอะนะมันก็ไม่รู้ว่าถ้าดูเอดิชั่นของต่างก็แก้ปัญหาได้หรือเปล่าจะได้มาได้รับแต่ก็ต้องยอมรับว่าภาษาอังกฤษประจันต์ก็ไม่ใช่จับจานได้ง่ายๆจำนะแต่ว่าน่าจะดูขอถามอีกนิดนึงได้ไหมคะคือเมื่อวานหยิบมาอ่านหนึ่งบทนะคะคิดว่ากรรมตอนนี้
พูดถึง accuracy ทางวิชาการแน่นอนอยู่แล้วเพราะคุณไปเป็นนักวิชาการแต่การขึ้นพารากราฟมันเป็นเรื่องเนี้ยเยอะมากแล้วมันมาจากภาษาอังกฤษด้วยสำนวนนี้มันเป็นเรื่องยุ่งยากทีเดียวที่เจ้าองค์นี้จะเดินทางไปที่นี่อะไรเงี้ยไม่ต้องได้ไหมคือใช้อะไรภาษีบอยอะไรพวกนี้ตัดออกเลยก็ทวงติงในฐานะนักแปลที่เขียนสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างเล่มที่เล่มนี้เป็นและเอามาอ่านแล้วก็ขยายโลกทัศน์หรือความรู้ความเข้าใจที่จะเป็นมุมมองใหม่เนี่ยผมคิดว่าผมแทบจะไม่มีนะครับเพราะนั้นอันนี้เนี่ยผมต้องให้เครดิตกับผู้ที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจแปลในหนังสือเล่มนี้ด้วยแต่ก็เช่นเดียวกันนะครับเมื่อที่ท่านอาจารย์ไปอ่านเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเนี่ยท่านก็คงเห็นถึงข้อจำกัดหลายประการซึ่งท่านเห็นจากตัวท่านเองเพราะว่าเป็นผู้ทำมันจึงมีedition ที่2ที่เกิดขึ้นผมคิดว่าในการแปลนั้นก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับการแปลใน edition แรกก็คงจะต้องมีเรื่องคลุกคลับบ้างเป็นธรรมดานะครับก็ต้องขอบคุณด้วยว่าท่านอาจารย์ในที่นี้ก็ให้ข้อถูกติ่งที่เป็นประโยชน์แต่ก็คิดว่ายังคงเป็นสิ่งที่ใช้ได้ดีนะครับและจริงๆแล้วนั้นเนี่ยนอกจากเล่มนี้และเล่มที่ยังหาไม่ออกเนี่ยนะฮะก็ควรจะไปหาซื้อด้วยคือเก็บซะให้มันครบชุดนะฮะในรูปนั่นแหละพวกนี้แหละฮะก็คือพวกที่พยายามจะลุกขึ้นเขียนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ต้นจนจบไม่ใช่เขียนแต่ประเด็นใดประเด็นหนึ่งนะฮะต้องขอบคุณโครงการตำราที่ทำงานชุดอย่างนี้ออกมาด้วยยิ่งจะให้ดีกับการอ่านหนังสือเล่มนี้นะฮะอ่านภาษาไทยแล้วก็อาจจะไปตามอ่านภาษาอังกฤษควบด้วยก็ได้นะครับก็จะทำให้ในมิติหรือในคำบางคำที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ก็สามารถที่จะไปเอาภาษาอังกฤษมาเทียบเคียงนะครับแต่ว่าอันนี้เราก็จะเป็นอันฉบับต้นแบบที่ผมคิดว่าจะแพร่หลายในแวดวงการศึกษาไทยก็ต้องขอขอบคุณทีมคณะผู้แปลแล้วก็โครงการตำราใช่ไหมครับที่เป็นความสำคัญแล้วก็แปลหนังสือเล่มนี้ออกมาแต่ว่าผู้แปลทุกคนก็ยอมรับว่าภาษาของอาจารย์ไรหัสนั้นยากนะฮะแล้วสำนวนแล้วต้องอ่านแบบ reading between lines นะคะมีคำอยู่คำหนึ่งนะฮะที่ผู้แปลมาและดิฉันในฐานะกรรมการคิด3วันต้องใช้คำว่าคิด3วันจริงๆเพราะคำว่า a soil of the country นะฮะคนแปลมาว่าเป็นรากหญ้าซึ่งปลูกแปลไม่ได้แบบนี้เพราะว่าสมัยนั้นยังไม่มีคำนี้หลายอย่างเนี่ยบรรณาธิการก็ต้องคิดคำในประวัติศาสตร์ด้วยนะฮะพวกประชากรพวกอะไรแบบนี้นะฮะก็คิดหลายวันทีเดียวนะฮะในที่สุดก็โดยบริบทอะไรต่ออะไรอันนี้เป็นบทของพระเจ้าตากนะฮะก็คื
พร้อมกับฝั่งนั่นเองนะคะตรงนี้โดยตรงนี้คือเรื่องคำนี้แปลว่าพร้อมกับฝั่งนะฮะก็ยอมรับว่าการอ่านภาษาไทยนั้นก็เป็นพื้นนะคะเพื่อที่จะไต่ขึ้นไปสู่ตัวต้นฉบับจริงภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ขอยอมรับว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้งานภาษาอังกฤษก็อาจจะมีข้อดีและข้อด้อยนะฮะงานแปลก็เช่นเดียวกันย่อมมีข้อดีและข้อด้อยเพราะว่าคุณสมบัติของมนุษย์นะฮะสิ่งหนึ่งก็คือต้องมีทั้งข้อดีและข้อด้อยใช่ไหมคะเป็นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะส่วนที่เป็นข้อด้อยก็ขอยอมรับแล้วก็ถ้าหากว่ามีการพิมพ์โอกาสได้พิมพ์เป็นครั้งที่สองนะก็จะนำไปปรับปรุงอีกทีหนึ่งนะฮะถ้าเขายอมให้เป็นคนไม่เปลี่ยนขนาดใหม่นะคะก็คิดว่าวันนี้คงไม่ต้องสรุปแบบภาพรวมนะฮะทุกท่านก็คงได้ความเห็นมุมมองทั้งหมดว่าบุคคลคนหนึ่งที่จะต้องทำงานอะไรขึ้นมานะฮะเขาจะต้องมีอยู่ในบริบทยังไงที่จะต้องเกาะติดยังไงนะแล้วในที่สุดท่านนั้นมีคุณประการยังไงต่อสังคมนะคะเลยไม่ได้ผลประกาศให้ถามเลยจะมีคำถามไหมคะสักหนึ่งคำถามอ่ะจริงๆเขาบอกให้เราเลิก 4:30 ใช่ไหมคะพอดีเลยค่ะนะคะที่เมื่อกี้เนี่ยมีคนดึงเวลาเราไปฟังเพลงรักชัดนานๆอยู่พักนะคะ 3-4 นาทีนะตอนนั้นคุณเจริญยังไม่มาก็ร้องเพลงรักชัดนานๆมีคำถามไหมคะท่านใดมีคำถามที่จะแลกเปลี่ยนไหมคะไม่มีแสดงว่าท่านสุดหมดแล้วแสดงว่าฟังบรรยายแล้วก็สุดท่านหมดนะหนังสือหมดหนังสือหมดสามารถฝากรายชื่อไว้ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวติดต่อทางวิทยุโครงการตำราได้อีกครั้งนึงนะคะในราคานี้หรือเปล่าในราคานี้หรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตในราคามีกระซิบมาว่าในราคานี้เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะคะฝากรายชื่อไว้นะคะซื้อในราคาลด 50% ค่ะอันนี้ไม่รู้เป็นเทคนิคของเป็นการตลาดของมูลนิธิหรือเปล่าเป็นผู้ช่วยเลขาธิการมีอำนาจแทนค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็สิ้นสุดลงแล้วต้องขอกราบขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะที่ได้มาให้ความรู้เรื่องของอาจารย์วัยหากับประวัติศาสตร์ไทยขอเสียงปรบมือให้กับทุกท่านค่ะ